ท่านนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะค่ะขอต้อนรับเข้าสู่คลาส LINE Official Basic นะคะขอเสียงปรบมือดังๆให้กับตัวเองหน่อยเนาะเราทานข้าวกันมาเรียบร้อยแล้วกลับมาอยู่ด้วยกันที่นี่นะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยรับรองว่าเต็มไปด้วยสาระความรู้ต่างๆมากมายแน่ๆนะคะเบื้องต้นก่อนเลยเดี๋ยววันนี้เนาะสำหรับทุกท่านที่ทยอยเข้ามานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าวันนี้เนี่ยเราจะพูดคุยถึงเรื่องอะไรยังไงกันบ้างนะคะขออนุญาตแนะนำตัวนะคะโค้ชแนตตี้นะคะจาก Fox Digital House ค่ะก็เป็นโค้ชนะคะเป็นวิทยากรด้านการตลาดแล้วก็เป็นที่ปรึกษาให้กับแบรนด์ต่างๆนะคะรวมไปจนถึงเป็น LINE Certified Coach นะคะแล้วก็ได้รับรางวัลด้านการสอนดีเด่นจากทาง LINE ด้วยเช่นเดียวกันนะคะโอเคก่อนที่เราจะเริ่มคลาสในวันนี้ค่ะเห็นนั่งตั้งใจเรียนกันทุกท่านเลยเนาะอยากให้เราทำความรู้จักกันมากขึ้นสักนิดนึงนะคะขอให้ทุกท่านนะเรามากำมือกันหน่อยขอกำมือให้หน่อยค่ะเหมือนจะสู้ๆนะกำมือเรามาให้คะแนนตัวเองกันก่อนดีกว่าค่ะว่าวันนี้เนี่ยเราจะเริ่มเรียน LINE Official Account แบบเบสิกนะคะอยากให้ทุกท่านเนี่ยเอามือที่กำเนี่ยช่วยให้คะแนนตัวเองนิดนึงว่าถ้าเต็ม5อ่ะเต็ม5นะเราให้คะแนนตัวเองอยู่ที่เท่าไหร่ใครแบบได้เลยอ่ะ5มาได้เลยนะคะหรือใครว่าแบบกลางๆสัก2หรือใครไม่ได้ให้0แจกไข่ก็ได้นะคะโอเคอ่ะชูไว้ได้เลยค่ะไหนขอแอบมองหน่อยสิมีคนมีพื้นฐานกันแล้วก็มี1ก็มี2ก็มีนะคะโอเคขอบคุณมากเลยค่ะถ้างั้นเรามาสู้ๆกันก่อนมั้ยอ่ะมาสู้ๆเป็นกำลังใจให้ตัวเองนะคะโอเคค่ะถ้าอย่างงั้นเดี๋ยววันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มพูดคุยกันในเรื่องของ LINE Official Account ต่างๆนะคะว่ามันมีฟีเจอร์ไหนที่น่าสนใจบ้างนะคะในที่นี้บางท่านอาจจะเคยเปิดบัญชีแล้วเคยมี LINE Official Account ของตัวเองแล้วแต่ทราบมาว่าเนาะเมื่อกี้แอบไปเซอร์เวย์มาทราบมาว่าบางคนอาจจะเอ๊ะฉันยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ให้เต็มที่เลยอุ๊ยมันมีฟีเจอร์นี้ด้วยหรอนะคะถ้างั้นเนี่ยเดี๋ยววันนี้เนี่ยนะจะพามาดูเดี๋ยวให้ทุกคนหยิบมือถือขึ้นมานะคะอ่ะทุกคนหยิบมือถือขึ้นมานะคะบนโต๊ะที่ทุกท่านเห็นอยู่เนี่ยเราจะมี QR code อยู่ใช่ไหมคะให้ทุกท่านสแกนได้เลยค่ะวันนี้เนี่ยเราจะเก็บทุกหัวข้อเลยเนาะอย่างที่ทุกคนเห็นกันนะคะหัวข้อก็จะมีทั้งหมด4อย่างด้วยกันแต่สิ่งที่จะเป็นไฮไลท์นะคะที่จะให้ทุกท่านเนี่ยได้เรียนรู้และได้ทำไปด้วยกันก็คือตัว QR code ที่อยู่บนโต๊ะนะคะระหว่างที่สแกนเนาะลองเล่นดูได้เลยนะคะ LINE Official Account ตัวนี้นะคะเรียกว่า LINE Official Account Playground Playground แปลว่าอะไรคะได้ไหม Playgroundสนามเด็กเล่นเนาะมันเปรียบเสมือนสนามเด็กเล่นให้ทุกท่านนะคะได้ลองดูว่าโอ้ถ้าเกิดว่าเราทำLINEแบบนี้เนี่ยพอลูกค้าเนี่ยเข้ามาหน้าLINE OA แบบที่เรากำลังสแกนเนี่ยเขาสามารถเจออะไรได้บ้างเดี๋ยววันนี้จะพาไปทำกันดูนะคะซึ่งLINE OA Playground นะคะแนทกับทางทีมLINE Thailand เนาะได้ร่วมกันคิดค้นจากโจทย์ว่าวันนี้อยากให้ทุกท่านเนี่ยได้ใช้งานกันให้อย่างเต็มที่เลยนะคะก็เดี๋ยวเราลองเล่นลองเลื่อนไปดูด้วยกันนะคะระหว่างนี้อยากให้ทุกท่านทำแบบนี้นะคะใครที่มีโน้ตบุ๊กใครที่มีคอมพิวเตอร์อยู่ในมือนะคะเมื่อกี้ที่เราแอดไปแล้วเนาะทุกท่านจะเห็นว่าจะมีปุ่มแบนเนอร์ข้างล่างถูกไหมคะแบนเนอร์ข้างล่างเนาะมันจะมีหัวข้อนึงที่เขียนว่าดาวน์โหลดคู่มืออ่ะเห็นไหมจะบอกว่ามีดาวน์โหลดนะคะอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดไปด้วยกันเลยนะคะในบริเวณด้านล่างขอชะแวบนิดนึงเนาะบริเวณด้านล่างตรงนี้ค่ะจะมีเขียนว่าดาวน์โหลดอาร์ตเวิร์กนะคะสำหรับใครที่เพิ่งเข้าใหม่มานะคะแอดไลน์แล้วเนาะเรากดไปที่ด้านล่างได้เลยนะคะโดยเฉพาะใครที่มีคอมพิวเตอร์เนาะเดี๋ยวเราดาวน์โหลดเตรียมไว้ได้เลยเพราะว่าเดี๋ยวทายคาบจะพามาลองทำดูว่าอุ๊ยหน้าตาอย่างนี้เราสามารถทำกันได้นะคะง่ายๆเลยนะโอเคกดดาวน์โหลดไว้ได้เลยนะคะโอเคค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะวันนี้เนี่ยนัทบอกว่าแน่นมากๆสิ่งที่เราจะเรียนนะคะแน่นคือกางเกงแน่นเพิ่งทานข้าวไม่ใช่นะคะความรู้นะแน่นมากๆแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยวันนี้นัทมีของมาแจกนะคะไม่ว่าจะเป็นบัตร Starbucksตุ๊กตาจากLINEมีใครอยากได้ไหมคะมีเล็งไหมเตรียมให้พร้อมนะคะวันนี้มาแจก10รางวัลมีใส่แบบแต่งตัวปุกปิกด้วยนะคะเป็นหมีบราวลิขสิทธิ์แท้จากLINEนะคะส่งตรงมาจากเกาหลีให้ทุกท่านฟรีนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะมีคำถามฉะนั้นถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าว่าวันนี้มีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างค่ะ
อย่างแรกเลยนะคะคำถามที่อยู่ด้านบนเนี่ยเขาบอกว่าอะไรคือเป้าหมายของคุณค่ะในการสร้างแบรนด์ใน LINE OA เช่นถ้าสมมติว่าวันนี้ทุกคนตั้งใจกันมาเนาะเราอยากที่จะทำการตลาดเริ่มต้นบน LINE คำถามคือคิดว่าอะไรเป็นเป้าหมายของคุณคะไม่มีถูกไม่มีผิดขอตัวแทนค่ะแจกหมีเลยคุณพี่เสื้อดำด้านหลังนะคะขอสตาฟนิดนึงนะคะคุณพี่ประมาณนั้นเลยค่ะใช่ค่ะคุณพี่แม็กสีชมพูใช่เลยค่ะคุณพี่เมื่อกี้ยกมือพอดีให้คุณพี่ช่วยแชร์ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าอะไรคือเป้าหมายเดี๋ยวขอไมค์ให้พี่ที่ร่วมตอบคำถามทีนะคะโอเคขอบคุณมากเลยค่ะคนอื่นๆนะคะลองคิดเล่นๆกันว่าเรามีเป้าหมายยังไงบ้างในการทำไลน์นะคะสร้างแบรนด์บนไลน์ OA ผู้โชคดีของเราคนแรกเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณอะไรนะคะประภาดาคุณประภาดาค่ะช่วยแชร์เราฟังหน่อยค่ะว่า เป้าหมายของคุณประภาดาในการสร้างแบรนด์บนไลน์ OA คืออยากได้อะไรสมมติว่าเราจะสร้างไลน์ OA ขึ้นมาอยากได้อะไรคะอยากได้ยอดขายเพิ่มขึ้นอยากได้ยอดขายโอ้โหเป๊ะมากเลยทุกคนคิดว่าตอบตรงใจไหมคะโอเคเอาปรบมือให้คุณประภาดาหน่อยค่ะเดี๋ยวเราแจกตุ๊กตาหมีให้เลยนะคะแน่นอนค่ะเงินเท่านั้นที่นอก everything ใช่ไหมเปิ้ลไอรินก็มานะคะเพราะว่ายอดขายค่ะหลายคนก็มุ่งหวังเนาะว่าถ้าเราจะทำการตลาดเราจะสร้างแบรนด์ที่ทุกคนมันนั่งกันอยู่ที่นี้เนี่ยก็คงอยากจะให้แบรนด์เราเติบโตฉะนั้นยอดขายถือว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญสำหรับเราเนาะดังนั้นวันนี้นะจะมาช่วยว่ามันมีฟีเจอร์ไหนบ้างนะบนไลน์ที่จะช่วยสร้างยอดขายให้กับพวกเราได้นะคะเรามาดู4ขั้นตอนนี้เลยนะคะสไลด์นี้ค่ะทุกคนอยากให้แคปไว้เลยนะคะอยากให้แคปไว้เลยแล้วก็ถ้าเกิดแคปติดก็ขอให้เป็นหน้าสวยๆนิดนึงนะคะเดี๋ยวเดินหลบให้ก่อนนะอยากให้แคปหน้านี้ไว้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันถึง4ขั้นตอนนะคะเป็น4ขั้นตอนที่เราจะไล่ไปด้วยกันเลยว่าถ้าทุกท่านหลังจากจบคลาสนี้ไปเนี่ยอยากจะเริ่มว่าเฮ้ยเราจะเริ่มต้นยังไงดีทำไม่ถูกนะคะแนทไล่ไว้เป็นสเต็ปให้เลย4สเต็ปเริ่มจากสเต็ปแรกค่ะเรื่องของแบรนด์จดจำง่ายมั่นใจโอเคค่ะเดี๋ยวขอตัวแทนใครก็ได้สักคนหนึ่งเดี๋ยวจะแจกตุ๊กตาหมีนะคะเหมือนเดิมเลยอยากให้แชร์หน่อยค่ะว่าตอนนี้ทำธุรกิจอะไรอยู่บ้างโอเคด้านหน้าเลยค่ะโอ้เราเจอกันแล้วใช่ไหมคะเราเคยเจอกันมาก่อนแล้วนะคะตอนนั้นที่เรามีเรียนด้วยกันไปโอเคค่ะขอไมโครโฟนให้ค่ะคุณอะไรนะคะท็อปครับผมคุณท็อปค่ะคุณท็อปตอนนี้ทำแบรนด์อะไรอยู่บ้างคะเป็นแบรนด์โค้ดท็อปแมคอินทอสครับผมแมคอินทอสใช่ไหมคะอ๋อโอเคได้เลยก็คือจะเป็นขายสินค้าเกี่ยวกับ IT เป็นรับตัดต่อวิดีโอครับผมตัดต่อวิดีโอโอเคค่ะฉะนั้นตรงนี้เราจะเห็นแล้วว่าโอ้แม้แต่สินค้าที่ไม่ใช่สินค้าแบบเป็น product เนาะแต่เป็น service เป็นการรับตัดต่อก็สามารถใช้แบรนด์ใช้ LINE OA ได้นะคะขออีกสักหนึ่งธุรกิจละกันนะคะแจกมีโอเคค่ะคุณพี่ด้านหน้านะคะโอเคด้านหน้าตั้งใจมากเลยนะคะโอเคขออีกสักหนึ่งธุรกิจว่าทำอะไรกันบ้างนี่ค่ะได้เลยคนนี้คุณอะไรนะคะผ่องอัมภัยสิงห์โหค่ะโอเคค่ะคุณผ่องภัยใช่ไหมผ่องอัมภัยผ่องอัมภัยโอเคค่ะคุณผ่องอัมภัยทำธุรกิจอะไรอยู่คะตอนนี้ธุรกิจประกันภัยค่ะธุรกิจประกันภัยโอ้เรามีเซอร์วิสเลยเนาะทั้งสองด้านไม่ว่าจะเป็นธุรกิจประกันภัยแล้วก็ตัดต่อวิดีโอนะคะขอบคุณมากเลยนะคะเราแจกไปแล้วเนาะตุ๊กตาหมี3ตัวนะคะขอบคุณมากเลยนะคะอ่ะตอนนี้นะคะเน็ตมีเคสไม่ว่าจะเป็นการตัดต่อวิดีโอธุรกิจประกันภัยนะคะทั้งหมดนี้เราสามารถใช้ LINE Official Account ได้เดี๋ยวจะมายกตัวอย่างเพิ่มเติมให้ฟังว่าอุ๊ยจาก2ธุรกิจเนี่ยเราทำยังไงกันดีนะคะเช่นอู้ขอโทษค่ะธุรกิจประกันภัยค่ะหลายท่านเนาะก็เป็นตัวแทนกันหมดเลยมันอาจจะมีแบบมีตัวแทนคนที่1ตัวแทนคนที่2ตัวแทนคนที่3เยอะไปหมดเนาะหรือแม้แต่เราขายสินค้าเราก็จะมีสินค้า A สินค้า B เยอะแยะมากมายนะคะฉะนั้นวิธีการที่เราจะทําให้ลูกค้าเนี่ยจดจำเราได้นะคะซึ่งทุกท่านก็คงจะรู้อยู่แล้วมันก็คือการสร้างแบรนด์เนาะสร้างตัวตนของเราขึ้นมาถ้าเราพูดถึงอยู่บน LINE Official Account นะคะสิ่งที่เราควรจะทำคือด้านนี้เลยค่ะ
สร้างการจดจำง่ายด้วยสิ่งที่เรียกว่าพรีเมียม ID นะคะพรีเมียม ID คืออะไรสมมุติเนาะเน็ตอยากจะเป็นอยากจะขาย product ของตัวเองเนาะบอกว่ารับเป็นวิทยากรอบรมค่ะให้กับบริษัทแอดไลน์มาได้เลยค่ะ @ugx1267ลูกค้างงนะจบคลาสไปก็คือจำไม่ได้ว่าเอ๊ะต้องแอดอะไรฉะนั้นถ้าเราจะเริ่มต้นทำธุรกิจนะคะให้อย่างน้อยเนี่ยคือควรจะต้องมีชื่อที่มันเป็นออฟฟิเชียลของเราไม่ฉะนั้นแล้วเนี่ยลูกค้าจะแอดมาแล้วแบบอะไร UGX26 มันธุรกิจมันดูแปลกๆหรือเปล่าดูไม่ค่อยน่าเชื่อถือนะคะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถสร้างความน่าเชื่อถือได้ด้วยการสร้างพรีเมียม ID นะคะให้จดจำง่ายบอกไปเลยอ๋ออยากจะติวใช่ไหมคะวิทยากรด้านการตลาดแอดมาเลยค่ะ Fox Digital House แบบนี้เป็นต้นนะคะเราสามารถสร้างการจดจำได้ด้วยพรีเมียม ID อย่างที่สองค่ะเราสามารถทำให้ลูกค้ามั่นใจได้ทุกท่านลองดู LINE ของตัวเองเลยนะคะ LINE Official ของตัวเองอยู่เราจะเห็นว่ามันมีโล่ตรงนี้นะคะอยากให้ทุกท่านลองดูว่าโล่ของเราเนี่ยเป็นสีอะไรอยู่นะคะเพราะโล่ที่แนทกำลังจะพูดถึงเนี่ยคือบัญชีรับรองค่ะบัญชีรับรองนะคะจะเป็นสีน้ำเงินนั่นหมายความว่าใครก็ตามนะคะที่ทำธุรกิจแล้วและมีการยื่นกับทางไลน์ไว้นะคะทางไลน์เมื่อมีการดูอนุมัติผ่านเรียบร้อยแล้วนะคะจะมอบโล่สีน้ำเงินให้ซึ่งโล่สีน้ำเงินตรงนี้นะคะในมุมมองของลูกค้าเวลาลูกค้าเขาซื้อเนี่ยแน่นอนเหมือนเราจ่ายเงินเนาะเราก็ต้องดูแบรนด์ที่ดูน่าเชื่อถือมีรีวิวมีตัวตนใช่ไหมคะการที่มีโล่สีน้ำเงินเนี่ยมันเหมือนเป็นเครื่องหมายที่ช่วยการันตีได้ว่าเฮ้ยแบรนด์เนี้ยไลน์เขาตรวจสอบแล้วนะโอเคผ่านมีมาตรฐานนะคะฉะนั้น2 สิ่งนี้เลยค่ะอย่างแรกก็คือพรีเมียม ID และอย่างที่2ก็คือบัญชีรับรองก็คือโล่สีน้ำเงินนี้นะคะจะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับเราได้นะคะโอเคอ่ะฉะนั้นสมมุติเมื่อกี้คุณท็อปบอกว่าคุณท็อปเนี่ยตัดต่อวิดีโอนะคะอยากให้ทุกคนจำได้ง่ายเลยปกติแล้วถ้าเราสมัครไลน์มาใช่ไหมคะเราจะได้ID เป็นแบบเลขสุ่มอย่างที่นัดบอกเมื่อกี้ AAUX234 อะไรก็ไม่รู้นะฉะนั้นเราสามารถสร้างได้เลยเช่นคุณท็อปบอกว่า add top add top อะไรก็ได้ add top video อย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะเราสามารถสร้างได้เลยซึ่งค่าใช้จ่ายนะคะเราสามารถจองชื่อนั้นๆได้ด้วยราคา444บาทต่อปีนะคะฟังดีๆเดี๋ยวจะมีคำถามถัดไปด้วยนะเดี๋ยวจะแจกต่อนะคะโอเคถัดมาค่ะเรื่องของบัญชีรับรองที่เมื่อกี้บอกสักครู่นะคะเราจะได้สิ่งต่างๆเพิ่มเติมเช่นเมื่อสักครู่ที่อยู่บนโต๊ะนี้ที่แนทบอกว่าให้ลองสแกน LINE OA Playground ที่อยู่บนโต๊ะนะคะตอนนี้ถ้าทุกท่านก้มไปมองที่โต๊ะเนี่ยจะเห็นว่ามันเป็นแค่ QR Code ธรรมดาถูกไหมคะเมื่อไหร่ก็ตามค่ะที่เรามีการยื่นไปเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะได้สิ่งนี้ตามมาค่ะเห็นโปสเตอร์นี้ไหมคะโปสเตอร์นี้นะคะจะเป็นตุ๊กตาเป็นลายลิขสิทธิ์จากทางลายเลยนะคะเราสามารถใช้ได้แบบไม่ผิดลิขสิทธิ์สามารถปริ้นออกมาได้เลยนะคะใครมีหน้าร้านหรือสมมุติเป็นร้านอาหารสปาอะไรเงี้ยเราสามารถปริ้นตรงเนี้ยมาตั้งไว้เลยนะคะไม่ต้องไปนั่งออกแบบเองมีการ์ตูนปุกปิกให้เราเรียบร้อยนะคะก็ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้นะคะจะอยู่ที่888บาทตลอดชีพนั่นหมายความว่าถ้าคุณได้รับการรับรองแล้วก็จบนะคะสิ่งที่อยากจะมาแนะนำในคลาสนี้แล้วก็เป็นสิ่งที่จะมาใหม่ของ LINE นะคะอยากให้ทุกท่านดูที่ข้อ4ค่ะดูที่ข้อ4กันเนาะข้อ4ในส่วนนี้นะคะเดี๋ยวจะมีการพัฒนาเร็วๆนี้ฉะนั้นใครก็ตามนะคะที่ยื่นสมัครมาแล้วขอว่าเป็นบัญชีรับรองทุกท่านจะได้โล่สีน้ำเงินหรืออีกหน่อยเราจะได้ยินชื่อนี้ค่ะ Blue Badge Guide นะคะ Blue Badge Guide คืออะไรนึกภาพง่ายๆเลยเหมือนมิชลินสตาร์มันจะเหมือนเป็นการรวมไว้และร้านแนะนำเช่นโรงแรมแนะนำย่านพระราม2ร้านนวดแนะนำย่านไหนอย่างเงี้ยค่ะมันจะเหมือนเป็นการจัดระดับแบบจะเหมือนรวมไว้ให้เหมือนเป็นมิชลินสตาร์ที่แนะนำไว้ให้นะคะไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารเสื้อผ้าโรงแรมเครื่องดื่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะมีการรวมไว้ให้มีโลเคชันต่างๆเรียบร้อยนั่นหมายความว่าในอนาคตค่ะการเข้าถึงของลูกค้าสมมุติลูกค้าไม่เคยรู้จักเราเลยเพียงแค่เขาเข้าไปดูในลิสต์เหมือนมิชลินของ LINE อ่ะเนาะเขาลองดูอุ๊ยมีร้านไหนแนะนำบ้าง LINE ก็จะไปคัดสรรค่ะ
บัญชีต่างๆที่ผ่านการรับรองแล้วค่ะแล้วก็ไปขึ้นอยู่ในนั้นนั่นหมายความว่าร้านค้าของคุณมีสิทธิ์ได้รับการโปรโมทฟรีนะคะเพียงแค่เรามีการอนุมัติให้คุณแล้วนะคะก็สามารถได้รับการโปรโมทจากทางไลน์ด้วยเช่นเดียวกันนะคะประมาณนี้โอเคอ่ะฉะนั้นค่ะ2 อย่างนี้เนาะข้อแตกต่างมีอะไรบ้างค่ะอย่างแรกเลยเนาะพรีเมียม ID หลักๆ ก็คือทำให้เกิดการจำง่ายส่วนอย่างที่2ก็คือเป็นบัญชีรับรองนะคะทำให้คนเนี่ยมั่นใจได้ว่าโอ้อันเนี้ยคือตัวจริงนะคะคำถามค่ะแจกอีกสักตัวหนึ่งดีกว่านะคะคำถามในวันนี้อยากจะถามทุกท่านว่าถ้าสมมติว่าแนทอยากจะใช้สิ่งหนึ่งเนี่ยต้องเลือกสมัครแบบไหนดีนะที่มันเป็นการจ่ายครั้งเดียวแล้วตลอดชีพใช้ได้ชั่วกาลนานเทินโอเคค่ะขอไมโครโฟนให้คุณพี่เสื้อดำตรงนี้นิดนึงนะคะขอบคุณค่ะคุณอะไรคะลินค่ะคุณลินโอเคค่ะคุณลินคะช่วยตอบหน่อยค่ะว่าถ้าเกิดจะจ่ายครั้งเดียวได้รับการรับรองไปตลอดชั่วกาลนานเทินเราจะใช้แบบไหนดีคะบัญชีรับรองค่ะบัญชีรับรองเก่งมากค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวมีของรางวัลตามไปให้นะคะคนอื่นๆนะเดี๋ยวเรามาคว้าหมีกันนะคะวันนี้โอเคฉะนั้นอันนี้นะคะเราสามารถไปสมัครกันได้นะคะแล้วก็เป็นสิ่งแน่นที่แนะนำมากโดยเฉพาะวันนี้ค่ะเรามีโปรโมชั่นนะคะพิเศษสำหรับทุกท่านที่เข้าร่วมคลาสของเราวันนี้นะคะที่สามย่านมิตรทาวน์นะทุกท่านที่อยู่ณที่นี้นะคะโปรโมชั่นนี้เฉพาะผู้ใช้ใหม่นะคะสำหรับผู้ใช้ใหม่ค่ะเราจะมีการแจกบัตร Starbucks ด้วยดังนั้นถ้าเกิดจบคลาสแล้วนะคะสนใจวันนี้ฉันตั้งเป้ากับตัวเองเวลาว่าเดี๋ยวกลับไปจะต้องทำให้มันจริงจังนะคะออกไปสมัครข้างนอกนะคะไปเลยค่ะคูปอง Starbucks นะอันนี้ดูได้เลยนะคะเป็นโปรโมชั่นสำหรับงานนี้เท่านั้นนะคะโอเคนอกจากนี้นะคะเรื่องของโปรไฟล์ที่น่าเชื่อถือเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรามีการตั้งรูปโปรไฟล์ไม่ใช่เป็นแบบรูปหลุมนึกออกไหมเป็นรูปที่มันดูจริงจังอะไรเงี้ยนะคะมีการตั้ง cover ให้มันสวยงามก็จะช่วยสร้างความน่าเชื่อถือได้อีกด้วยนะคะโอเคผ่านไปแล้วนะคะหัวข้อแรกในเรื่องของการสร้างการจดจำเรามาดูหัวข้อที่2กันดีกว่านะคะก็คือเรื่องของการทักทายเพื่อนใหม่ทำให้คนมารู้จักเราเนี่ยเรามีวิธีการยังไงนะคะทุกท่านช่วยหยิบมือถือเมื่อสักครู่ขึ้นมานิดนึงค่ะหยิบ LINE OA Playground ขึ้นมาเมื่อกี้เนาะสำหรับคนที่เพิ่งเข้าใหม่สแกน QR Code บนโต๊ะได้เลยนะคะพอเมื่อกี้ค่ะทุกท่านจำได้ไหมพอเราสแกน QR Code ปุ๊บมันมีอะไรเด้งขึ้นมาเลยทันทีมันมีแบบข้อความอะไรไม่รู้รูปภาพอะไรไม่รู้เด้งขึ้นมาเต็มเลยใช่ไหมคะเราสามารถทำแบบนั้นได้นะคะทุกคนสามารถตั้งแบบนั้นได้มันมีประโยชน์ยังไงนึกภาพง่ายๆเหมือนเวลาเราเข้าร้านอาหารเนาะเวลาเราจะเข้าไปชิมร้านอาหารอะไรสักร้านนึงเนี่ยมันเหมือนเป็นการที่พนักงานต้อนรับออกมาต้อนรับเราเหมือนอิราเซมาเซ่เขาหันญี่ปุ่นแบบนี้นะคะการที่เราตั้งข้อความทักทายเพื่อนใหม่ไว้มันคือเป็นการต้อนรับเขาค่ะลูกค้าไม่ใช่เข้าร้านอาหารมาแล้วแบบไปไหนต่อนั่งไหนดีอะไรเงี้ยมันมีคนมาต้อนรับมันมีคนมาไกด์เราแล้วนะคะฉะนั้นใครก็ตามที่ใช้ LINE Official Account อยู่อยากแนะนำให้ใช้ฟีเจอร์นี้เลยนะคะอ่ะขอดูมือหน่อยมีใครเคยตั้งข้อความทักทายเพื่อนใหม่แล้วไหมคะในห้องนี้โอ้เยี่ยมเลยนะคะมีอยู่บ้างไม่ถึงครึ่งห้องแต่ถือว่าตอนนี้คุณนำหน้าคนอื่นไปอยู่นะเยี่ยมมากเลยนะคะเรามาดูกันนะคะสำหรับใครที่ยังไม่เคยตั้งหรือตั้งแล้วแต่ยังไม่ครบวงจรเราลองมาดูกันว่ามีอะไรที่เราสามารถทำได้บ้างนะคะตัวอย่างที่อยู่บนสไลด์นี้ที่ทุกท่านเห็นนะคะจะเหมือนสิ่งที่เราเห็นใน LINE OA Playground เมื่อสักครู่คือส่งมาเป็นข้อความนะคะสามารถส่งเรียกชื่อลูกค้าได้สวัสดีค่ะคุณนาเต้เราสามารถนำเสนอพวกโปรโมชั่นต่างๆไปได้นะคะขอเดี๋ยวขออนุญาตหยิบมือถือขึ้นมาเคียงคู่ไปด้วยกันนะคะรอดูลองดูนะเมื่อกี้เราจะเห็นว่ามันมีแถบสีน้ำเงินใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าอยู่ไกลๆเราลองจินตนาการกันนิดนึงเนาะมันมีแถบสีน้ำเงินลองเลื่อนเลยค่ะเราสไลด์เห็นไหมมันสามารถสไลด์ได้ด้วยนะคะตรงนี้เนี่ยเอาออกไปแล้วนะคะมันสามารถสไลด์ได้ฉะนั้นเราสามารถส่งได้มากกว่าแค่ข้อความนะคะเวลาเราอยากจะต้อนรับลูกค้าเนี่ยเราสามารถส่งไปได้เลยเช่นโปรโมชั่นเรามีอะไรเนาะหรือเรามีสินค้าแบบเดียวกันแต่เป็นคนละสีอุ๊ยนางแบบใส่คนละลายอะไรเงี้ยเราสามารถทำเป็นรูปภาพให้เขาสไลด์ดูได้ด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยเราสามารถทำได้หลากหลายเลยไม่ว่าจะเป็นการใส่วิดีโอหรืออะไรก็ตามเข้าไปนะคะ
ซึ่งที่ทุกคนเห็นเมื่อสักครู่เนี่ยจะมีการส่งข้อความออกไปให้อยู่ทั้งหมด3ข้อความถูกไหมคะอ่ะลองดูไปพร้อมกันในมือถือเนาะมันจะมีเป็นข้อความ1อันข้อความอีก1อันตามด้วยรูปภาพที่มันสไลด์ได้นะคะในแต่ละอันที่ว่าเนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นบับเบิ้ลนั่นหมายความว่าถ้าคุณไปตั้งค่ะหลังบ้านเนาะเราสามารถตั้งส่งไปให้ลูกค้าได้ถึง5บับเบิ้ลด้วยกันในข้อความทักทายเพื่อนใหม่นะคะเช่นเราอาจจะอยากสวัสดีเขาก่อนนะรูปถัดมาเราสามารถตั้งเป็นเหมือนแบบเหมือนกดได้แบบดูตอนนี้กดไปได้เลยนะคะส่งสติกเกอร์ก็ได้ส่งภาพก็ได้หรือว่าส่งวิดีโอก็ได้ไม่เสียเงินนะคะตรงนี้แค่แอดมาปุ๊บเราตั้งรอไว้ลูกค้าเห็นข้อความเลยทันทีนะคะโอเคอ่ะหน้านี้คือคัมภีร์อีกหนึ่งอันค่ะแคปหน้าจอถ่ายรูปนี้ไว้เลยค่ะเป็นสิ่งที่แนะนำนะคะสำหรับมือใหม่อยากจะหาทางลัดวันนี้เอาทางลัดมาให้แล้วนะคะถ่ายรูปไว้ได้เลยให้เราโฟกัสตรงสีน้ำเงินค่ะดอกจัน18ล้านดอกให้โฟกัสสีน้ำเงินหลังจากวันนี้จบคลาสไปบอกว่าเอ๊ะคุ้นๆเราเรียนมาแล้วนะคะทุกท่านสามารถเอาตรงสีน้ำเงินเนี่ยไปเสิร์ชดูเพิ่มเติมได้เนาะเดี๋ยวท้ายคาบแนทจะบอกให้ว่าถ้าสนใจเนี่ยสามารถไปดูข้อมูลทางไหนได้จะมีแบบเหมือนวิดีโออธิบายได้อย่างละเอียดลึกซึ้งมากขึ้นนะคะสีน้ำเงินตรงนี้เป็นสิ่งที่แนะนำถ้าดูใน LINE OA Playground เมื่อสักครู่นะคะการส่งเป็นข้อความคือตัวนี้ค่ะส่งเป็นข้อความเนาะส่งเป็นภาพสไลด์ได้คือสิ่งที่เรียกว่า Card Message ค่ะฉะนั้นใครมีกระดาษอะไรจดไว้หน่อยนะคะว่าถ้าจะดูจากต้นแบบตอนนี้เนี่ยที่เขาใช้กันอยู่นะคะถ้าใครชอบเนาะแบบอยากให้ลูกค้าสไลด์ดูสินค้าเรากดใช้หัวข้อ Card Message นะคะวงกลมดอกจัน18ล้านดอกไว้เลยนะแต่เดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะพามาทำฟีเจอร์อื่นๆกันด้วยนะคะโอเคอ่ะทีนี้ค่ะเมื่อกี้เราเห็นแล้วว่าเวลาแอดไลน์มาเนี่ยมีข้อความต้อนรับตึ้งแป้งขึ้นมานะคะสวัสดีทุกคนทีนี้เนี่ยเวลาผ่านไปสมมุตินะคะแนทหาลูกค้ามาได้แล้วแนทหาลูกค้าเข้ามาอยู่ในไลน์เราได้แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือลูกค้าก็จะลืมเราถูกไหมคะเขาแอดมาแล้วยังไงก็พอแอดแล้วก็จบเขาก็ลืมเราไปละสองสามวันเขาก็ลืมเราแล้วถ้าเขาลืมเราค่ะบนไลน์เนาะเรามีฟีเจอร์ที่จะช่วยกระตุ้นให้เขายังจดจำเราได้นั่นคือสิ่งที่ทุกคนอาจจะเคยได้ยินกันแล้วมันคือการบอร์ดแคสต์นะคะบอร์ดแคสต์คืออะไรเหมือนกับการที่เราขับรถไปแล้วเราเจอป้ายโฆษณาร้านนี้อีกแล้วเจอเหมือนมันเป็นการย้ำเตือนนะคะการที่เราบอร์ดแคสต์นี่ก็เหมือนกันค่ะทำให้เราสามารถรับรู้ข่าวสารของแบรนด์ได้เช่นสมมติว่าเราเป็นแบรนด์เนาะเราตั้งไว้แล้วว่าเดี๋ยวอีก3วันหลังลูกค้าแอดมาจะบอร์ดแคสต์โปรโมชั่นไปอ่ะทุกคนหยิบมือถือมาค่ะเดี๋ยวนะจะมีเซอร์ไพรส์อะไรบางอย่างเดี๋ยวให้ดูว่าวิธีบอร์ดแคสต์แบบจริงๆเนี่ยเป็นยังไงบ้างโอเคนะคะอ่ะพร้อมแล้วนะคะส่งปึ้งให้กับทุกท่านในที่นี้ได้เลยค่ะทุกท่านจะเห็นนะคะว่าบน LINE OA Playground ของเรานะคะจะมีข้อความส่งไปให้ถูกไหมคะจะเป็นวิดีโอนะคะเป็นวิดีโอโปรโมชั่นได้กันหรือยังนะ ได้กันหรือยังเนาะก็คือจะเป็นวิดีโอโปรโมชั่นนะคะของงานนี้เลยว่าวิดีโอโปรโมชั่นที่เกิดขึ้นนะคะคืออะไรบ้างตอนนี้เหมือนจะยังไม่ติดนะคะอ่ะเดี๋ยวขอรอสักครู่เนาะเดี๋ยวตามมานะคะจะมีวิดีโอโปรโมชั่นนะคะส่งไปให้ว่าในงานนี้เนี่ยมีโปรโมชั่นอะไรบ้างเหมือนเป็นการกระตุ้นนึกออกไหมเหมือนกันค่ะถ้าเกิดว่าเราให้ลูกค้าเนี่ยแอดไลน์เรามาได้แล้วนะคะเราสามารถส่งข้อความไปกระตุ้นเขาก็ได้ส่งเป็นภาพไปกระตุ้นเขาก็ได้หรือส่งเป็นวิดีโอแบบเมื่อสักครู่ไปกระตุ้นเขาก็ได้นะคะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถทำอะไรได้บ้างนะคะสามารถส่งโปรโมชั่นไปก็ได้เช่นเมื่อกี้ที่ส่งไปเราส่งเป็นโปรโมชั่นไปถูกไหมให้คนมางานเนี่ยมีโปรโมชั่นเด็ดออกไปข้างนอกรับโปรโมชั่นเลยนะคะหรือเราสามารถส่งคอนเทนต์ก็ได้เช่นเราอาจจะส่งคอนเทนต์ให้ความรู้บอกว่าวิธีการใช้สินค้าเราเนี่ยเป็นยังไงสมมติว่าเราขายเมล็ดกาแฟเราบอกว่าเมล็ดกาแฟเราอ่ะมันต่างจากที่อื่นยังไงวิธีชงวิธีดิปมันต้องทำยังไงบ้างเราสามารถทำคอนเทนต์อะไรก็ได้ที่บิวให้เขาอ่ะสนใจสินค้าเราแล้วก็เหมือนคอยยิงไปอ่ะนึกออกไหมคอยเก็บลูกค้าไว้นะคะฉะนั้นเราสามารถบอร์ดแคสต์ได้ไม่ใช่ลูกค้าแอดมาแล้วก็แอดเลยลืมทิ้งไปเลยนะคะก็จะเป็นกลยุทธ์นะคะที่เราสามารถทำได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นค่ะ
ดูหัวข้อนี้เลยเนาะหัวข้อที่3ค่ะเราสามารถระบุได้เลยค่ะว่าลูกค้าที่เข้ามาเนี่ยเราจะส่งหาเพศอะไรเช่นเดือนนี้เนี่ยเดือน3อ่ะเดือนหน้าเดือน4เดือนนี้จะมีโปรโมชั่นสิว่าสำหรับสาวสงกรานต์นี้ต้องแต่งตัวยังไงอะไรเงี้ยเราสามารถเลือกได้ว่าเป็นเพศไหนนะคะเราสามารถเลือกได้ว่าอายุเท่าไหร่พื้นที่เท่าไหร่และยิ่งไปกว่านั้นเมื่อกี้ทุกท่านค่ะติดกับดักแนทเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้แอด QR code มาใช่ไหมคะแนทสามารถตั้งได้ด้วยนะเวลาบอร์ดแคสต์เดี๋ยวลองไปเล่นดูกันได้นะคะเราสามารถตั้งได้ด้วยว่าเอ้ยเนี่ยคือมันจะเป็นแบบฟีเจอร์ลึกลับซับซ้อนเพิ่มเติมนิดนึงนะอันนี้แต่เล่าไว้ว่าเราสามารถดูไปได้จนถึงกระทั่งว่าถ้าเกิดเราเซตลึกขึ้นกว่านั้นนะเราสามารถส่งหาคนที่สแกน QR code มาก็ได้เหมือนกันนะเหมือนประมาณว่าสามารถคัดได้ว่าคนนี้มาจากไหนอะไรยังไงสามารถดูอินไซด์ได้ด้วยว่าอ๋อมีคนแอดผ่าน QR code วันนี้มากี่คนเป็นต้นนะคะก็เป็นลูกเล่นที่อาจจะลึกซึ้งมากขึ้นแต่บอกไว้ก่อนว่าเราสามารถทำได้ถ้าเราใช้ Line OA นะคะและที่สำคัญคือเราสามารถเลือกช่วงเวลาที่เหมาะเจาะได้นะคะเช่นเมื่อกี้แนทบอกว่าส่งไปเลยค่ะบ่าย 2:20 ตุ่มทุกคนได้รับข้อความนี้นะคะเทคนิคเช่นเวลาบอร์ดแคสต์เราเนาะบางคนอาจจะคิดว่าเอ้ยฉันมีเวลาบอร์ดแคสต์ฉันอาจจะบอร์ดแคสต์เย็นๆมีใครเคยส่งข้อความหาลูกค้าไหมคะสมมติว่าถ้าเกิดทุกคนแห่ไปส่งตอนทุกคนเลิกงานเห็นออกปะมันจะไปตีกับแบรนด์นู้นแบรนด์นี้มันอาจจะยุ่งวุ่นวายนิดนึงเราอาจจะมีเทคนิคเช่นเราอาจจะลองดูซิว่าสินค้าเราเนี่ยมันเป็นสแน็คสแน็คอาจจะรอสักประมาณง่วงๆแล้วสักประมาณบ่ายสองบ่ายสามพนักงานทำงานอยู่แล้วง่วงๆอะไรอย่างเงี้ยอาจจะส่งไปยั่วๆให้เขารู้สึกหิวอย่างเงี้ยเราก็สามารถเลือกเวลาที่จะต้องการส่งข้อความนั้นได้เช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างเนาะของแบรนด์ Aura Clinic ค่ะก็จะเป็นคลินิกเสริมความงามเขาก็ส่งไปได้เลยเนาะว่าเขาเนี่ยฉีดฟิลเลอร์กับเขานะราคาเป็นยังไงช่วยอะไรได้บ้างฉะนั้นหลายๆแบรนด์ค่ะก็จะเลือกเรื่องของการทำการตลาดแบบนี้นะคะในการใช้บอร์ดแคสแล้วก็สิ่งที่แนะนำเหมือนหน้าเมื่อกี้ที่เราถ่ายรูปกันไปแล้วนะคะก็คือเจ้า4ตัวนี้นะโอเคคำถามค่ะคำถามแจกต่อโอเคเมื่อกี้ค่ะที่แนทพาทุกคนไปดูว่าอุ๊ยพอแอดไลน์ OA Playground แล้วมันมีภาพที่สไลด์ได้คำถามค่ะคือภาพที่สไลด์ได้มันเรียกว่าอะไรนะโอเคค่ะคุณพี่ที่ใส่หมวกอยู่ข้างหลังค่ะเสื้อสีเหลืองสบตากันพอดีเลยนะคะโอเคค่ะเมื่อกี้คำถามก็คือภาพที่สไลด์ได้สนใจอยากจะกลับบ้านไปทำหลังจากนี้เนี่ยมันเรียกว่าอะไรนะคะโอเคสวัสดีค่ะคุณอะไรนะคะสวัสดีค่ะชื่อหมิวค่ะคุณหมิวค่ะคุณหมิวคะช่วยตอบให้ชื่นใจนิดนึงสไลด์ได้เรียกว่าการ์ดเมสเซจการ์ดเมสเซจเยี่ยมเลยค่ะปรบมือให้นิดนึงเนาะโอเคขอบคุณมากค่ะการ์ดเมสเซจทุกคนท่องไว้นะคะเพราะว่าหลายแบรนด์ไม่ได้ใช้เราสามารถเอาไปใช้กันได้นะคะอันนี้เป็นตัวอย่างเหมือนกันค่ะเราอยากจะส่งเป็นภาพใหญ่เต็มตาเนาะเป็นลิสต์เมสเซจคอร์สหน้าใสทำได้เนาะเราอยากจะส่งเป็นโปรโมชั่นก็ได้หรือจะทำเป็นวิดีโอนะคะก็ได้เช่นเดียวกันเนาะสำหรับวิดีโอลองดูซิว่ากดเพลย์ได้หรือเปล่านะคะเราส่งเป็นวิดีโอได้เหมือนสักครู่เลยที่ส่งไปให้นะคะพอเราบอร์ดแคสต์ปุ๊บมันก็จะเป็นวิดีโอนะคะจริงๆตัวนี้มันจะขยับได้ด้วยเนาะแต่ว่ากดแล้วมันข้ามไปสไลด์ถัดไปอ่ะไม่เป็นไรแล้วกันนะคะเอาเป็นว่าใดๆก็ตามนะคะสำหรับใครที่รู้สึกว่าลูกค้าฉันก็มีอยู่นะแล้วเริ่มรู้สึกว่าฉันน่าจะต้องบอร์ดแคสต์กระตุ้นลูกค้าหน่อยแล้วนะเราสามารถขยับแพ็กเกจของเราได้นะคะจากแพ็กเกจฟรีที่ส่งไปได้เนี่ยเรารู้สึกอุ้ยไม่พอ 1,000 ข้อความเราอยากอัพกว่านั้นเราอยากจะกระตุ้นมากกว่านี้ในช่วงสงกรานต์อุ้ยคนน่าจะอยากใช้เงินนะเราก็สามารถมาขยับแพ็กเกจได้นะคะซึ่งด้านหน้าก็จะมีโปรโมชั่นเช่นเดียวกันนะคะใครที่สมัครแพ็กเกจรายเดือนเราก็จะมีส่วนลดในการยิงโฆษณาสำหรับหาลูกค้าใหม่สร้างการรับรู้ด้วยเช่นเดียวกันในวันนี้นะคะโอเคอ่ะและมาถึงค่ะส่วนถัดมาก็คือเรื่องของสะดวกนะคะจะจบแล้วก่อนที่เราจะไปเวิร์กช็อปกันหน้าสุดท้ายค่ะคือเรื่องสะดวกมันคือแถบสีชมพูที่ทุกท่านเห็นอยู่จำได้ไหมมันคืออันเมื่อกี้ที่แนทบอกว่าอย่าลืมไปกดดาวน์โหลดพวกรูปที่เราจะใช้กันด้วยนะคะเพราะว่าส่วนนี้เนี่ยใครไม่ทำถือว่าพลาดทวนอีกครั้งหนึ่งค่ะถ้าเรามี Line Official Account ลูกค้าแอดมาปุ๊บ
เราส่งข้อความไปทักทายเขาถูกไหมคะแนทบอกว่าเหมือนเราเดินเข้าร้านอาหารญี่ปุ่นแล้วมีคนมาแบบอิรัสเซมาเซสวัสดีค่ะลูกค้าเขามาทักทายเราแหละลูกค้ารู้ว่าอ๋อต้องไปทางไหนร้านนี้ขายอะไรนะคะกลับกันถ้าเป็นสิ่งที่เรียกว่า rich menu ค่ะมันเหมือนการที่แนทไปนั่งในร้านอาหารแล้วเราก็จะมองบรรยากาศแหละอาจจะมีติดป้ายนึกออกปะอาหารเมนูอาหารประจำเดือนนี้เมนูพิเศษประจำวันหรือบนโต๊ะอาจจะมีป้ายอ้าวเมนูไหนน่าทานบ้างเมนูไหนแนะนำเหมือนกันค่ะการที่เรามี rich menu มันเหมือนกับการมีป้ายติดบอกไว้ว่าถ้าลูกค้าเข้ามาแล้วแม้ว่าเขาจะไม่ได้คุยกับเราเขาอ่านเขากดเขาสามารถเข้าใจข้อมูลเราได้เลยแล้วมันจะช่วยอะไรสำหรับผู้ประกอบการอย่างเราได้นะคะเคยไหมคะที่รู้สึกว่าลูกค้าถามอะไรซ้ำๆเช่นร้านอยู่ไหนคะส่งเมื่อไหร่คะดู tracking ยังไงได้บ้างคะเขามักจะถามอะไรที่มันซ้ำๆถูกไหมคะเรารู้สึกว่าเออถามอีกแล้วเราสามารถอำนวยความสะดวกให้กับเขาได้นะคะด้วยการเซตสิ่งนี้สิ่งที่เรียกว่า rich menu นี้นะคะแล้วเราเอาสิ่งที่รู้สึกว่าเออเราสามารถช่วยลูกค้าได้นะสิ่งนี้ลูกค้าถามบ่อยมากเลยเราก็สามารถทำเป็นปุ่มนะคะโดยลูกค้าเนี่ยก็กดเข้าไปปุ๊บแล้วก็จะสามารถไปปลายทางได้เลยเนาะอ่ะลองกดได้นะคะบน LINE OA Playground เมื่อสักครู่เราจะมีหัวข้อต่างๆเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโปรโมชั่นหรืออะไรก็ตามนะอ่ะเช่นอย่างงี้แนทกดเนาะอ่ะมีอะไรมีโปรอะไรบ้างอ่ะกดไปอย่างงี้นะคะกดไปได้เลยอ่ะมีโปรอะไรบ้างกดอีกอย่างงี้เป็นต้นนะคะฉะนั้นลูกค้าเขาสามารถทำการกดดูได้แม้ว่าเราจะไปนอนตอนนั้นแต่ลูกค้าที่เข้ามาก็สามารถทำความเข้าใจของเราได้เช่นเดียวกันนะคะดังนั้นอันนี้ก็จะมีเทคนิคต่างๆมากมายเลยทุกคนถ่ายรูปนี้ไว้ได้เลยนะคะอันนี้เป็นเทคนิคทางลัดนะเดี๋ยวเรามาพูดกันตอนเวิร์กช็อปอีกทีนึงนะคะว่าถ้าเมื่อกี้เราไม่มีไอเดียว่าเราจะตั้งอะไรอยู่ใน rich menu บนจอนี้รวมมาให้แล้วนะคะว่าเราสามารถทำเป็นรีวิวก็ได้ลูกค้าเข้ามาแล้วอาจจะกดไปดูเลยว่ามีสินค้าใหม่อะไรบ้างนะคะเข้าไปซื้อทางไหนได้บ้างนะคะช่องทาง tracking เราสามารถ tracking ตรงไหนได้บ้างโปรโมชั่นอะไรบ้างนะคะสามารถเซตได้ตามใจชอบและที่สำคัญเลยคือเราสามารถเลือกเทมเพลตหรือเลือกสีได้ตามใจชอบเลยนะคะเมื่อกี้มีถามเนาะเมื่อกี้คุณผ่องอัมภัยบอกว่าเขาเป็นตัวแทนประกันใช่ไหมคะเราอาจจะเลือกได้เลยว่าแบรนด์ประกันเราอ่ะเป็นสีอะไรแล้วเราก็ทำrich menu ตามสีนั้นก็ได้นะคะนี่เป็นตัวอย่างค่ะใครชอบถ่ายรูปไว้ได้เลยเช่นเดียวกันเราไม่จำเป็นต้องยึดติดนะว่าเฮ้ยมันต้องเป็น6ช่องแบบที่ LINE OA Playground ทำหรือเปล่าไม่ต้องนะคะใน LINE OA Playground เรามี6ช่องตรงนี้ค่ะเราสามารถจัดได้เช่นแนทบอกว่าไอ้6ช่องเมื่อกี้อยากจะรวมช่อง2กับช่อง3เข้าด้วยกันตึ๊ดเราทำเป็นช่องเดียวใหญ่ๆเลยอ่ะพอลูกค้ามองมาแล้วลูกค้าจะมองคำว่าอัปเดตสินค้าก่อนถูกไหมคะนั้นหรือบอกว่า3ช่องบนเราอยากจะทำให้มันเป็นพื้นที่แบบนี่คือพื้นที่ของฉันพื้นที่โฆษณาก็ได้เช่นเดียวกันและทุกคนค่ะตรงนี้คือไอเดียที่ดีมากนะเดี๋ยวขออนุญาตนอกเรื่องนิดนึงพามาดูขอมาพามาใกล้ๆทุกคนเห็นไหมคะเราไม่จำเป็นต้องถูกปิดกั้นด้วยเส้นเราสามารถเอาพรีเซนเตอร์เราตุ๊กตุ่นตุ๊กตาอะไรก็ได้งอกมาเห็นไหมคะงอกมากินปุ่มข้างล่างได้ด้วยเช่นเดียวกันฉะนั้นมันจะเป็นการสร้างสีสันให้กับ rich menu เราเขาอาจจะเห็นแบรนด์อื่นๆว่าเป็นปุ่มง่ายๆแต่เราสามารถทำให้มันมีอะไรได้ทำให้มันรู้สึกมีมิติน่าสนใจขึ้นนะคะจากดีไซน์ตรงนี้หรือเราจะทำให้มันเล็กด้วยการทำแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันมีแค่3ช่องนะคะเราเลือกเทมเพลตได้เดี๋ยวจะพาไปเลือกเทมเพลตกันนะคะดังนั้นสรุปแล้วทั้งหมดที่พูดไปนะคะไม่ว่าจะเป็นการทำให้เกิดการจดจำทักทายเขานะคะอิรัสไซมาเซด้วย greeting message นะคะการบอร์ดแคสต์เพื่อเป็นการกระตุ้นลูกค้าแล้วก็ปิดท้ายด้วยที่ rich menu เนี่ยทุกคนสามารถทำได้นะคะวันนี้ใครที่เอาคอมพิวเตอร์มาเดี๋ยวจะพาไปทำด้วยกันอย่าลืมโหลดเมื่อกี้นะโหลดรูปภาพรอไว้ได้เลยนะคะโอเคอ่ะถ้าพร้อมแล้วทุกคนนะคะเราเข้ามาที่เว็บไซต์นี้กันเลยดีกว่านะคะเดี๋ยวนัทจะพาทุกท่านค่ะไปลองเวิร์กช็อปกันดูว่าเมื่อกี้ที่พูดมาเนี่ยบน LINE OA Playground ที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยถ้าเราอยากจะทำทุกคนทำได้เช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยแนะนำสำหรับถ้าเกิดใครที่วันนี้ไม่ได้เอาโน้ตบุ๊กมาหรือเอาแค่ iPad มานะคะฟีเจอร์เต็มๆของมันเนี่ยจะทำได้อยู่ที่บนโน้ตบุ๊ก
บน PC บนคอมพิวเตอร์นะคะมันจะมีหลายอันให้เราสามารถเล่นได้เพิ่มเติมฉะนั้นเดี๋ยวกลับบ้านเราไปทำแบบเต็มๆก็ได้ใครไม่ทันเดี๋ยวกลับมาทบทวนคลิปนี้ได้อีกครั้งหนึ่งนะคะอ่ะถ้าเกิดเข้าไปที่ manager.line.biz แล้วนะคะทุกคนจะเข้ามาอยู่ที่หน้าจอนี้เหมือนกันนะคะเมื่อกี้เข้าไปที่เว็บเรียบร้อยแล้วเนาะใครที่วันนี้บอกเป็นมือใหม่อาจจะยังกดไม่ทันอยู่ถ่ายรูปไว้ก่อนก็ได้นะคะถ่ายวิดีโอรอระหว่างทางก็ได้เดี๋ยวแนทพาไปกดว่าอุ๊ยเอารูปมายังไงบ้างนะนะคะแล้วเดี๋ยวกลับบ้านเราไปทำเต็มๆนะแต่เมื่อกี้ค่ะใน LINE ก็คือจะมีรูปให้นะคะว่าสมมติว่าวันนี้ใครยังไม่มีรูปอยู่ในคอมเรานะคะก็สามารถกดดาวน์โหลดรูปภาพจาก LINE OA Playground เมื่อสักครู่นี้นะคะกดเข้าไปก็จะมีแนทเตรียมเทมเพลตไว้ให้หมดแล้วนะคะโอเคมาดูกันดีกว่าสมมุติแนทเป็นผู้ใช้รายใหม่เลยไม่เคยเปิดร้านอะไรมาก่อนเลยมีเพื่อน1คนเห็นไหมเยอะมากนะคะอยากเปิดร้านชื่อ N Shop นะคะบอกว่าอุ๊ยโค้ชคะเข้ามาแล้วเราจะทำยังไงกันดีไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนก่อนเลยจำได้ไหมคะเมื่อกี้บนสไลด์ที่บอกว่าให้ถ่ายรูปไว้เลยพอเราสร้างให้เขาจดจำได้แล้วอันเนี้ยเขาจดจำไม่ได้แน่ๆชื่ออะไรวะ 630XVFWP ชื่อนี้คือไปพูดกับใครใครก็จำไม่ได้นะคะเราสามารถมาซื้อแพ็กเกจต่างๆได้นะคะตรงเซตติ้งนะเราสามารถมาตั้งค่าตรงนี้ได้นะคะฉะนั้นอยากให้ทุกคนดอกจันไว้หน่อยนะคะวันนี้อาจจะไม่ได้พาไปโอ้โหทันทีเลยนะแต่ว่าให้ทุกคนดูรูปฟันเฟืองมุมขวาบนนะคะเซตติ้งมุมขวาบนตรงนี้นะคะและเซตติ้งตรงนี้จะเป็นการตั้งค่าหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นตั้งค่ารูปภาพเปลี่ยนชื่อนะคะหรือใครรู้สึกติดขัดยังไงเดี๋ยวข้างนอกมีสตาฟที่ให้การช่วยเหลืออยู่นะคะเราเข้าไปดูได้นะโอเคดังนั้นสเต็ปที่2ค่ะแนทบอกว่าสร้าง N Shop มาแล้วสิ่งที่จะต้องมีแน่ๆเลยคือข้อความต้อนรับถูกไหมลูกค้าเข้ามาจะได้ไม่หลงทางเรามีพนักงานต้อนรับไปเตรียมรอแล้วฉะนั้นพามาดูตรงนี้ค่ะทุกคนเดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนเป็นภาษาไทยให้แล้วกันนะคะจะได้ดูง่ายๆใครตั้งเป็นภาษาอังกฤษอยู่แล้ววิธีการกลับเป็นภาษาไทยทำยังไงเมื่อกี้นะคะเรากดง่ายๆก็คือกดไปที่รูปภาพไลน์ของเรานะคะแล้วก็เข้ามาเลือกเปลี่ยนภาษาเช่นอันนี้แนทเปลี่ยนเป็นภาษาไทยนะคะปุ๊บเรากลับไปดูซิกลับเป็นภาษาไทยแล้วนะคะดังนั้นโอเคขออนุญาตดังนั้นทุกท่านค่ะเราน่าจะเป็นภาษาไทยด้วยกันในตอนนี้นะคะส่วนที่ไม่เอาขออนุญาตปิดก่อนทุกคนจะได้ไม่งงนะคะทุกคนจะได้ไม่งงวันนี้ค่ะเราจะดูตรงนี้เลยเห็นคำว่าหน้าจอแชทไหมคะใครที่ไม่ได้มีคอมพิวเตอร์อยู่สามารถจดไว้ได้เลยนะคะว่าเดี๋ยวกลับไปบ้านไปหาตรงที่เขียนว่าหน้าจอแชทนะคะหน้าจอแชทตรงนี้เราจะเจอคำว่าข้อความทักทายเพื่อนใหม่นะคะข้อความทักทายเพื่อนใหม่เรากดได้เลยค่ะปึ้งพอกดไปแล้วนะคะจะมีตัวอย่างมาให้เราแบบนี้คือเขาจะเป็นตั้งค่าเริ่มต้นค่ะเป็นค่าเริ่มต้นไว้เลยเนาะเราไม่ต้องสนใจวันนี้อยู่กับแนทนะคะเราสามารถตั้งตรงนี้อย่าลืมนะตั้งได้กี่อันนะคะกี่อันนะตั้งได้สูงสุด5อันเก่งมากเลยค่ะเราตั้งได้ทั้ง5อันนะคะเราสามารถไปเปลี่ยนตรงเนี้ยได้เลยอ่ะขอแจกอีกรางวัลดีกว่าจำได้ไหมคะเมื่อกี้ที่แนทบอกว่าอู้มันจะมีการตั้งค่าทั้งหมดเยอะแยะเลยแต่มันมี4อันที่แนทบอกว่าทุกคนอันนี้คือโพยรับทางลัดที่เป็นสีน้ำเงินที่ให้มองไว้จำได้ไหมขอตัวแทนหน่อยค่ะสักคนนึงไวมากเลยค่ะคุณพี่เสื้อน้ำเงินค่ะโอเคไหนแนะนำแนทหน่อยสิคะสมมุติแนทเป็นผู้ใช้ใหม่จะใช้อะไรดีคะไอ้ตรงสีน้ำเงินมีฟีเจอร์ไหนที่แนะนำบ้างมีข้อความค่ะ rich message rich message อยู่ตรงนี้นะคะทุกคน rich message คือปุ่มนี้อ่ะใครไม่มีคอมตอนนี้อาจจะวาดรูปตามได้เลยนะคะวาดรูปนี้ได้เลยนะคะคุณพี่ชื่ออะไรนะคะ rich message video rich message video คุณพี่ชื่ออะไรนะคะ cut message ชื่อเจี๊ยบค่ะอ๋อคุณพี่เจี๊ยบโอเคได้ขอบคุณมากเลยค่ะคุณพี่เจี๊ยบบอกว่า rich message อยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ rich video message ก็คืออยู่ข้างๆกัน2อันนี้นะคะและสุดท้ายคืออะไรคะพี่เจี๊ยบ cut message ขอบคุณมากเลยค่ะได้ไปเลยนะคะตุ๊กตาเอาไปนอนกอดวันนี้เนาะดังนั้นค่ะเราจะโฟกัส4จุดนี้นะทุกคนเห็นไหมแนทพากลับมาดูตรงนี้ด้วยกันนะคะ4จุดนี้ฉะนั้นถ้าเกิดทุกคนกดไปค่ะตึ้งกดนะปึ๊บเราจะไม่เจออะไรเลยนะคะทุกท่านอาจจะไม่เจออะไรเลยแต่อันนี้แนทเซตรอแล้วเมื่อกี้ทำไมมันถึงมีสิ่งนี้โผล่เ
บนจอแนทมีแล้วทำไมของทุกคนไม่มีนะคะถ้าเกิดเรายังไม่เคยเซตมันจะไม่ขึ้นต่อให้เรากดยังไงก็ตามมันจะไม่มานะคะฉะนั้นก่อนที่เราจะไปตั้งข้อความใดๆก็ตามค่ะอยากให้ทุกคนมาอยู่หัวข้อ message ประเภทต่างๆกดเลยค่ะนะใครไม่มีตอนนี้ถ่ายรูปไว้ได้เลยนะคะเราจะทํากันอยู่ตรงนี้2จุดก็คือจุดแรก message ประเภทต่างๆจุดที่2ก็คือจะมาอยู่ที่หน้าจอแชทนะคะเห็นแมสเซจประเภทต่างๆเนาะเมื่อกี้ค่ะที่เราคุยกันไปเนาะเมื่อกี้ที่พี่เจียพูดด้วยว่าจะมี rich message rich video message card message นะคะเราสามารถเลือกตรงนี้ได้เลยฉะนั้นลองทำ rich message กันดูค่ะไปดู rich message เนาะสมมุติอันนี้เราไม่เคยทำเลยนะเราจะมาสร้างใหม่แล้วกดสร้างใหม่ได้เลยค่ะมุมบนขวาเสร็จปุ๊บเนี่ยเราสามารถเลือกสิ่งที่เป็นเทมเพลตได้เช่นแนนบอกว่าอยากจะส่งภาพให้มันใหญ่ๆเลยนะเต็มหน้าจอเราสามารถเลือกตรงนี้ได้ค่ะสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือเราอยากจะแบบทำเป็นปุ่มให้เขากดได้ไหมได้เหมือนกันนะเห็นไหมเนี่ยสามารถกดได้สูงสุดถึง6ปุ่มเลยด้วยกันนะคะหรืออยากจะทำเป็นภาพใหญ่ๆยาวๆได้เหมือนกันนะคะเอาง่ายๆก่อนเอาแบบเบสิกเลือกเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสไปด้วยกันนะคะเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็อัปโหลดรูปนะคะใครมีรูปอยู่แล้วในคอมพิวเตอร์ที่เมื่อกี้โหลดไว้นะคะหรือไม่มีเอาจะไปเอารูปอะไรของตัวเองมาก็ได้นะคะก็ไปเลือกมาซะขนาดภาพนะคะมันจะมีดีไซน์กำหนดไว้อยู่แล้วนะคะว่าเป็น1040x1040พิกเซลซึ่งถ้าเกิดเราไม่มั่นใจเรื่องดีไซน์นะคะเราสามารถกดดูตรงนี้ได้นะคะเขาจะบอกไว้ว่าขนาดภาพต้องมีขนาดเท่าไหร่นะเราสามารถดูตรงนี้เพิ่มเติมได้ฉะนั้นเมื่อสักครู่เนี่ยแนทกดไปแล้วนะคะอัปโหลดรูปแนทตั้งไปเลยชื่ออะไรบ้างอะโปรโมชั่นเราก็ตั้งตามสิ่งที่เราอยากจะให้มันส่งไปหาลูกค้านะคะเช่นเราบอกว่าโปรโมชั่นประมาณนี้นะคะเราบอกว่า new promotion ก็ได้ new promotion 20% เป็นต้นนะคะเราสามารถตั้งได้เลยทีนี้เนี่ยตรงเนี้ยคือไฮไลท์ค่ะเช่นเราบอกว่าถ้าเราส่งไปแล้วเนี่ยเราอยากให้ลูกค้าคลิกแล้วไปหน้าสักหน้าหนึ่งของเราเช่นจะไปหน้าเว็บไซต์จะไปหน้าไหนก็ได้จะออกจากแอปพลิเคชัน LINE ก็ได้นะคะเขาไม่ได้กำหนดว่าจะต้องอยู่ใน LINE เท่านั้นเราสามารถเลือกได้ค่ะเลือกลิงก์ก็ได้สมมุติแนทใส่ไปง่ายๆก่อนเอา www LINE อะไรเงี้ยแล้วแต่นะคะกดตั้งไปได้เลยปุ๊บนะข้างล่างก็เหมือนกันค่ะเราอาจจะตั้งอะไรก็ว่าไปเช่น 20% แล้วแต่นะคะสามารถตั้งกำหนดได้เลยเนาะหรือบอกว่าเราจะตั้งเป็นคูปองก็ได้แต่ว่าวันนี้นะอาจจะไม่ได้สอนคูปองนะคะดังนั้นเบื้องต้นนะอาจจะตั้งไปก่อนนะ google.com เป็นต้นนะกดบันทึกปุ๊บโอเคแป๊บนึงหนึ่งนะคะมันจะต้องใส่ให้ครบโอเคเห็นไหมมันจะต้องมี HTTP ข้างหน้านะคะไม่งั้นมันจะไม่ผ่านนั้นสมมุติว่าแนทจะเอาตรง New Promotion เนาะอันนี้ไม่สนใจปุ๊บเราลบนะคะเวลาที่เราตั้งแบบนี้แล้วเนี่ยถ้าทุกคนอยากจะกลับไปเซตที่ข้อความต้อนรับนะคะในข้อความต้อนรับเนี่ยเราก็สามารถเลือกได้เลยนะข้อความทักทายเพื่อนใหม่เมื่อสักครู่เนี่ยเราบอกว่าข้อความตรงนี้แก้ได้นะคะแก้ได้ตามใจชอบเลยและเช่นเดียวกันเราก็สามารถเลือก rich message ตรงนี้ได้เลยนะคะเห็นไหมมันจะมาโผล่แล้วเรากดเลือกได้เลยโอเคนี่ค่ะนี่คือตัวอย่างที่เราสามารถเห็นได้เลยนะคะว่าอ๋อหน้าตาของเราที่เซตไปมันจะเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวจะส่งให้ลูกค้าแบบนี้เป็นต้นนะคะนี่อ่ะพอเราโอเคและเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็สามารถบันทึกได้เลยปึ๊บหมายความว่าอะไรคะหมายความว่าถ้าลูกค้าทักไลน์เรามาอ่ะเช่นสมมุติว่ามีลูกค้าแอดไลน์แนทมาแล้วตอนนี้มันเป็น630อยู่เนาะพอเรากดบันทึกปุ๊บเนี่ยลูกค้าใหม่เข้ามาเขาจะเห็นข้อความนี้หมดเลยนะคะเห็นไหมง่ายเลยและเราไม่ต้องเสียเงินสักบาทเลยนะคะเราเซตไว้เลยได้ตั้งแต่แรกนี่คือสิ่งที่ควรจะทำเลยนะคะเนี่ยอันนี้ทุกคนก็สามารถลองเข้าไปเล่นเพิ่มเติมได้นะคะก็จะมีเรื่องของ rich video message มี card message ด้วย card message เนี่ยเราก็สามารถใส่รูปที่มันเป็นสไลด์ได้วิธีการเหมือนกันทุกอย่างเลยกับเมื่อกี้นะคะลองทำกันดูได้นะโอเคอ่ะแล้วก็ตัวrich menu ค่ะ rich menu นะคะ rich menu คือแบนเนอร์เมื่อสักครู่จำได้ใช่ไหม rich banner คือไอ้ตัว rich menu คือตัวด้านล่างนะคะตัวด้านล่างที่มันจะขึ้นอยู่ตรงนี้เราสามารถเซตได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะ
ราลองมาดูก่อนว่าถ้าเกิดวันนี้เนี่ยเราอยากเซตริชเมนูเราจะทำยังไงกันดีนะคะกดไปเลยค่ะกดสร้างริชเมนูนะคะสร้างริชเมนูในที่นี้เนี่ยทุกคนจะเห็นได้ว่าปกติแล้วนะคะเวลาที่เราจะเซตติ้งเนี่ยมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยคือตรงหน้าจอแชทถูกไหมคะหน้าจอแชทเนี่ยที่เราจะต้องเซตก่อนข้อความทักทายเพื่อนใหม่ตั้งริชเมนูนะคะแนทบอกว่ามันมีเครื่องมือที่ไลน์ให้มาอยู่แล้ววันนี้นะคะเราอยากจะใช้ตามเขาเลยได้ไหมได้นะคะเรามาเลือกเทมเพลตกันก่อนดีกว่าอ่ะขออนุญาตซูมให้ทุกคนดูค่ะตอนนี้เราลองจินตนาการได้เลยนะว่าสินค้าที่เราขายอยู่บริการที่เราทำอยู่เนี่ยเราอยากทำเป็นรูปแบบไหนดีลองเลือกในใจไว้ได้เลยนะคะเราจะทำเป็น6ช่องไหมเราจะทำเป็นแค่4ช่องหรือเปล่าจะทำเป็นดีไซน์ไหนแล้วแต่เลยนะคะสมมุติว่าแนทลองทำเหมือน Line OA Playground แนทเลือกแบบนี้ไปก่อน6ช่องเอาให้มันแบบแน่นๆจุกๆเลยนะเสร็จปุ๊บเราไปตั้งค่าค่ะว่ารูปเราจะเลือกอะไรนะคะเราสามารถกดสร้างรูปตรงนี้เลยก็ได้นะคะใครที่รู้สึกว่าวันนี้เดี๋ยวอาจจะไม่ค่อยเก่งอาร์ตเวิร์กไปลองทำง่ายๆกดปุ่มสร้างรูปได้นะคะแต่ใครที่มีภาพอยู่แล้วเหมือนอย่างเมื่อกี้เราดาวน์โหลดไปแล้วเรากดปุ่มอัพโหลดรูปได้เลยนะคะกดปุ่มอัพโหลดรูปปุ๊บเลือกได้เลยค่ะเช่นตรงนี้เรามีเตรียมไว้แล้วใช่ไหมคะเราก็เลือกไปเลยลิชเมนูกดเปิดทุกคนเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นไหมคะไม่เห็นพอเหมือนเมื่อกี้จะกดไม่ติดนะคะเอาใหม่อ่ะพลาดค่ะพลาดอาลิชเมนูโอเคนี่มาแล้วนะคะตรงนี้เนี่ยเราสามารถคิดไว้ก่อนได้เลยนะคะว่าเราอยากจะตั้งเป็นอะไรใครอยากได้ไอเดียเซฟรูปเมื่อสักครู่ไว้ได้นะคะเนี่ยเขาจะมีรวมไว้ให้แล้วว่าเช่นอาจจะเป็นคอลเลกชันใหม่นะคะเป็นโปรโมชั่นเป็นรีวิวสินค้านะคะเป็นการกดสั่งซื้อซึ่งตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญเหมือนกันนะปกติแล้วเวลาที่ถ้าเกิดเราไปช้อปปิ้งใช่ไหมคะเราคุยกับแอดมินเสร็จเนี่ยเราเหมือนอยากทำอะไรให้มันเสร็จรวบรัดในตรงนั้นเลยไม่ต้องข้ามแพลตฟอร์มฉะนั้นเดี๋ยวในคลาสถัดต่อจากแนทนี้นะคะจะเป็นโค้ชแบงค์สอนเรื่องไลน์ช้อปปิ้งจะสอนทุกคนเปิดร้านกันว่าถ้าเราอยากจะทำให้มันช้อปง่ายบนไลน์เนี่ยเราทำยังไงกันได้บ้างนะคะก็เนี่ยเราสามารถมีปุ่มสั่งซื้อเลยได้นะคะเช็คเลข tracking number ก็ได้หรือว่าจะติดต่อเช่นโทรศัพท์ถามเดินทางเซตได้เหมือนกันนะคะโอเคอะตรงนี้เราจะเห็นว่าว้าวแอคชั่นอะไรเยอะไปหมดเลยนะคะไม่ต้องตกใจนะตรงนี้มันคือการเซตอะไรบ้างเราลองไปดูกันนะคะเมื่อกี้เราเลือกว่า A เนี่ยมันคือคอลเลกชันใหม่ฉะนั้นเราสามารถตั้งได้ค่ะเช่นเราจะพาไปลิงก์อาจจะพาไปเว็บไซต์เราไปไลน์วูมของเราไปหน้าแพลตฟอร์มอื่นๆนะคะไปกดได้เลยลิงก์ปึ๊บเหมือนเดิมค่ะเขาจะให้เราใส่ลิงก์แล้วเราอาจจะใส่ได้ว่าอ๋ออันนี้ไปทางไปเว็บไซต์อะไรเงี้ยก็ตั้งไว้เหมือนเป็นการบันทึกช่วยจำเฉยๆนะคะหรือถัดมาเป็นโปรโมชั่นโปรโมชั่นเราบอกว่าโปรโมชั่นเนี่ยอยากจะส่งเป็นข้อความแล้วกันข้อความแนทสามารถตั้งได้นะคะเดี๋ยวขอซูมให้เผื่อใครจะถ่ายรูปนะคะสมมุติแนทตั้งเป็นข้อความข้อความคือยังไงข้อความคือกดไปปุ๊บมีข้อความเด้งกลับมาเช่นแนทบอกว่าไม่ทราบสนใจไม่ทราบว่าสนใจสินค้าใดคะตั้งอย่างนี้ได้นะคะโปรโมชั่นเราอาจจะส่งไปเลยว่าไม่ทราบว่าสนใจสินค้าใดดีคะคนกดปุ่มปุ๊บข้อความนี้เด้งกลับมาทันทีเลยนะคะสามารถเลือกได้เลยตามใจชอบของเรานะถัดมาค่ะตัว C คือรีวิวสินค้าใช่ไหมคะเราอาจจะคิดแล้วอ๋อรีวิวสินค้าตรงนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างอาจจะพาไปลิงก์เหมือนเดิมเลยเราเลือกได้ตามใจชอบเลยนะคะว่าจะพาไปตรงไหนบ้างหรือบางคนอาจจะตั้งเป็นไม่กำหนดก็ได้นะคะไม่กำหนดคือกดไปก็ไม่เจออะไรเลยดังนั้นตรงนี้ทุกคนสามารถลองกลับไปเล่นเพิ่มเติมกันได้นะคะว่าอ๋อกดแล้วจะพาไปตรงไหนบ้างอย่างตัว Line OA Playground ที่ทุกท่านเห็นอยู่อะค่ะทุกท่านจะเห็นว่าข้างในนั้นมันจะตั้งเป็นลิงก์หมดเลยไม่ว่าทุกท่านจะลองกดนะตอนนี้ระหว่างรอเรียนเนี่ยก็กดเล่นๆได้นะมันจะพาไปลิงก์ทุกที่เลยฉะนั้นเราสามารถทำแบบนั้นได้นะคะทำตามแบบตัวอย่างนี้ได้เลยนะคะอันเนี้ยก็เซตติ้งเสร็จปุ๊บต่างๆไปอ่ะเดี๋ยวพาไปดูข้างบนดีกว่าว่าข้างบนต้องทำอะไรกันบ้างนะคะตรงชื่อค่ะชื่อเนี่ยแนะนำว่าให้ตั้งเป็นตามเจตนาของเราละกันสมมติว่าช่วงนี้เป็นช่วง
มีนาใช่ไหมเดี๋ยวมันจะเข้าสงกรานต์แล้วนะคิดว่าจะทำแบรนเนอร์แบบซัมเมอร์แล้วกันมันดูแบบต้อนรับซัมเมอร์อะเราจะเขียนว่าซัมเมอร์ตั้งให้เป็นชื่อที่เราจำได้ค่ะแล้วเรารู้ว่าอ๋อมันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่มันเป็นสีสันของช่วงซัมเมอร์หรือเปล่าอะไรงี้นะคะเสร็จปุ๊บเราก็เลือกเลยนะคะว่าช่วงที่จะแสดงเนี่ยจะแสดงตั้งแต่เมื่อไหร่เช่นบอกว่าวันนี้วันที่8อ่ะจะแสดงพรุ่งนี้เลยนะคะพรุ่งนี้ตอนเที่ยงคืนปุ๊บแสดงไปถึงเมื่อไหร่เรากดเลือกได้เลยนะเนี่ยอยากจะให้มันเป็นซัมเมอร์ไปจนถึงโนเวมเบอร์ก็ได้นะคะกดไปเลยอ่ะแสดงถึงกี่โมงตั้งได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นสมมติเมื่อกี้แนทบอกว่าขายเครื่องดื่มเดือนนี้มันเป็นเดือนเหมือนแบบผลไม้หน้าร้อนมันจะมาแล้วอยากจะขายถึงสักช่วงประมาณเดือน5อะไรเงี้ยเราก็สามารถไปเซตได้นะคะอยากให้หยุดถึงแค่ช่วงไหนอ่ะสมมตินะแนทก็ตั้งไปปุ๊บถัดมาเราไปตั้งข้างล่างนะคะเราสามารถเลือกได้ว่าเจ้าคำว่าเมนูเนี่ยเราจะเปลี่ยนหรือเราจะใช้แบบเดิมดู OA Paygal กันคิดอะไรไม่ออกค่ะทุกคนกด Line OA Paygal ไว้ก่อนเนาะด้านล่างตรงนี้เขาตั้งว่ากดดูโปรข้างบนเราก็ตั้งแบบเขาได้นะคะแนทอาจจะเปลี่ยนก็ได้บอกว่าอะไรเดียวโปรล่าสุดหรืออาจจะแบบเปลี่ยนเป็นคลิกดูเลยได้เหมือนกันนะคะเราสามารถตั้งล้อตาล้อใจได้และที่สำคัญคือใส่อีโมจิได้ด้วยนะอันนี้แอบกระซิบไว้นะคะถ้าเกิดว่าไม่อยากให้มันดูเป็นแบบเรียบๆแบบนี้นะเราสามารถไปเลือกอีโมจิได้หน้ายิ้มหน้าหัวเราะดาวอันนี้เป็นเคล็ดลับนะคะดอกจันเพิ่มเติมไว้หน่อยเผื่อใครยังไม่เคยทำนะคะเอาอีโมจิมาใส่ในนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันให้มันสวยๆงามๆนะคะโอเคแล้วก็สุดท้ายแล้วค่ะเราสามารถเลือกได้ว่าเจ้าลิสต์เมนูเนี่ยจะขึ้นค้างไว้หรือจะพับเก็บหมายความว่าอย่างเมื่อกี้พอตอนเราแอดมาใช่ไหมคะเราจะเห็นว่าอันเนี้ยขึ้นมาเลยแต่ถ้าเกิดว่าเราตั้งให้มันซ่อนสีน้ำเงินทั้งหมดจะหายไปแบบนี้เวลาคนจะกดเข้ามาดูคือเขาต้องมากดเองอย่างเงี้ยค่ะมันถึงจะเด้งขึ้นมาเนาะอันนี้ก็คือภาพจำง่ายๆแต่ถ้าเกิดเราอยากให้มันขึ้นตลอดเลยนะคะตอนเราไปนอนมันก็ยังขึ้นอยู่ก็กดแสดงไว้แบบนี้นะคะแค่นี้เองแล้วเราก็กดบันทึกได้เลยนะคะแต่ว่าอันนี้เราต้องกดให้ครบนะอย่างเช่นตรงนี้แนทบอกว่าไม่กำหนดโอเคเราเซตหมดแล้วปุ๊บเรากดบันทึกมันก็จะไปนะคะแต่ถ้าเกิดอันไหนที่เรากำหนดขาดไปมันก็จะแจ้งเตือนนะคะว่าให้เราไปตั้งตรงนี้ให้ครบก่อนเท่านี้นะคะเราก็จะสามารถมี rich menu ของเราขึ้นตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วสมมุติว่ามันหมดช่วงซัมเมอร์ล่ะทำยังไงเราอยากเซตทีเดียวเลยได้ไหมได้ค่ะเราไปกดสร้างใหม่เหมือนกันแล้วเราก็เลือกช่วงเวลาหลังจากเดือน5ที่เราเซตอ่ะเราก็ไปตั้งต่อหมายความว่าพอมันหมดตามเวลาที่ตั้งไว้โปรซัมเมอร์ภาพใหม่ rich menu ใหม่มันก็จะขึ้นมาในเดือนถัดไปตามเวลาที่เราเซตไว้นะคะประมาณนี้ฉะนั้นทุกคนซูมตรงนี้อย่าลืมแคปหน้าจอนี้ไว้นะคะดอกจัน18ล้านดอกว่ากลับบ้านวันนี้ไปอย่างน้อยนะคะขอให้ไปเซตข้อความทักทายเพื่อนใหม่และลิสต์เมนูตรงนี้นะคะเป็นสิ่งที่ควรจะต้องมีเนาะควรจะต้องมีเลยนะคะโอเคพอเข้าใจเนาะว่าทิศทางมันอยู่ตรงไหนแล้วนะคะส่วนสุดท้ายที่อยากจะพาไปดูสำหรับวันนี้นะคะก็คือตัวบอร์ดแคสต์นั่นเองค่ะทุกคนกดปุ่มบอร์ดแคสต์ได้เลยนะคะตัวบอร์ดแคสต์ตรงนี้นะคะเราจะไปที่คำว่าสร้างบอร์ดแคสต์อ่ะใครเป็นมือใหม่ยังไม่ค่อยชัวร์ว่าอยู่ตรงไหนนะค้างหน้าจอนี้ไว้ให้ค่ะถ่ายรูปเลยถ่ายรูปไว้เลยนะคะสร้างบอร์ดแคสต์สร้างบอร์ดแคสต์นะคะโอเคเราสามารถมากดสร้างบอร์ดแคสต์ได้สร้างบอร์ดแคสต์เมื่อกี้อย่างที่บอกคือส่งมาอย่าลืมตั้งใจเรียนกันนะกดลิสต์เมนูกันได้นะอย่างนี้เป็นต้นนะคะเราสามารถสร้างบอร์ดแคสต์ได้อยากจะทำแบบนั้นบ้างกดไปเลยค่ะสร้างบอร์ดแคสต์ปุ๊บแต่อย่าลืมนะคะเหมือนเดิมเลยเหมือนเมื่อกี้ที่ถามพี่เจี๊ยบไปว่ามีปุ่มอะไรให้น่าเล่นบ้างตรงนี้นะคะถ้าเราเซตจนหมดแล้วถ้าเราเซตจนหมดแล้วเราสามารถเอาตรงเนี้ยมาเป็นลูกเล่นได้เลยนะคะยกตัวอย่างเช่นเมื่อกี้เราสร้างบอร์ดแคสต์ปุ๊บเราสามารถปรับเปลี่ยนเช่นแต่เดิมเนี่ยเรามีแต่ส่งเป็นข้อความสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับนะเข้าสู่ร้านของเราเรากดอีโมจิได้นะคะเป็นกระปุกกระปิกของเราไปเซตติ้งไปเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็สามารถเซตต่อได้ว่าเราจะเลือกเป็น
rich message ที่เราทำเมื่อสักครู่นี้หรือเปล่านะคะทำได้เลยอย่างนี้นะคะหรือเดี๋ยวเรากลับไปบ้านวันนี้เนี่ยเราจะไปเพิ่มเป็นหัวข้อ card message จะไปทำภาพสไลด์สามารถทำได้หมดเลยนะคะเราก็ไปตั้งตรงนี้ได้นะแต่เวลา broadcast ค่ะสูงสุดจะอยู่ที่3 bubble ฉะนั้นเมื่อกี้นะคะถ้าเกิดข้อความทักทายเพื่อนใหม่เราได้ถึง5ถูกไหมคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็น broadcast เราจะได้แค่3เท่านั้นโอเคเนาะประมาณนี้นะคะเราพอเราตั้งเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะเลือกสติกเกอร์ก็ได้นะนะคะเราเลือกสติกเกอร์ก็ได้โอเคตั้งแบบนี้ได้เหมือนกันนะคะมีทริคมาแชร์ทุกท่านฟังดีกว่าเราจะเห็นว่าเมื่อกี้แนทเลือกเป็นรูปภาพที่เรียกว่า rich message จำได้ไหมคะทำไมไม่เลือกแบบที่เป็นรูปภาพธรรมดาล่ะอันเนี้ยรูปภาพธรรมดามันก็เลือกได้ถูกไหมคะมีหัวข้อตรงเนี้ยเป็นรูปมีใครในที่นี้ถามหน่อยสำหรับใครที่เริ่มมีพื้นฐานและอาจจะรู้บ้างมีใครในที่นี้ตอบได้ไหมคะว่ารูปกับ rich message ต่างกันยังไงคะมีใครได้ไหมแจ๊โอเคค่ะคุณพี่เมื่อกี้ตอบไปแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนให้คนโอเคค่ะขอบคุณมากเลยค่ะมาที่คุณพี่เสื้อฟ้าตรงนี้นิดนึงนะคะโอเคอยากให้ช่วยแชร์ให้ฟังหน่อยนะคะว่าต่างกันยังไงบ้างระหว่างรูปกับ rich message ค่ะrich message เนี่ยเราจะพาลูกค้าไปลิงก์อื่นได้ครับผมหรือว่าไปคูปองก็ได้แต่ถ้าเป็นที่รูปเนี่ยลูกค้ากดเข้าไปก็จะเป็นแค่รูปแล้วก็ display ที่ลูกค้าได้ในแชทเนี่ยจะไม่เหมือนกันถ้าเป็นรูปมันจะเป็นแค่ช่องรูปเล็กๆแต่ถ้า rich message จะได้เต็มจอสุดยอดมากค่ะอ่ะปรบมือให้หน่อยค่ะโอ้โหกระจ่างเลยเมื่อกี้นะสุดยอดมากเลยนะคะข้อมูลครบถ้วนอ่ะเดี๋ยวลองทำให้ดูแล้วกันนะคะว่าเมื่อกี้คุณอะไรนะคะคุณโอเคกิสโอเคได้นะคะคุณกิ๊ดสมมุตินะสมมุตินะแนทกดเลยทันทีอ่ะแบบเมื่อกี้ปุ๊บแต่แนทเลือกเป็นรูปเฉยๆนะคะแนทเลือกเป็นรูปดูสิ่งที่เกิดขึ้นนะด้านขวามือเห็นไหมคะเห็นความแตกต่างเนาะฉะนั้นเราเรียนวันนี้แล้วเนี่ยเราจะไม่เป็นคนเวอร์ชันแบบฉันเป็นคนธรรมดาเดี๋ยวคนถามว่าแบบเอาไปเรียนมาได้อะไรบ้างบอกว่าโนจะไม่เห็นร้านฉันนะส่งเป็นรูปเล็กแน่ๆเพราะรูปใหญ่อะมันปังกว่านะและมันอย่างที่เมื่อกี้คุณกิ๊ดบอกเลยว่ามันกดแล้วมันไปลิงก์ได้มันกดแล้วมันไปคูปองได้ฉะนั้นเราจะส่งแค่รูปทำไมในเมื่อมันใหญ่กว่าและพาไปยังที่ที่เราต้องการได้ด้วยนะคะเนี่ยนี่คือเหตุผลที่ว่ามันปังกว่ายังไงนะดังนั้นทุกคนสามารถเอาไอเดียวันนี้นะคะไปลองเล่นได้เลยเนาะสรุปแล้วมีฟีเจอร์ไหนบ้างที่แนทแนะนำในวันนี้นะคะขอผู้แทนนิดนึงค่ะว่าผู้แทนไหนใครอยากตอบเดี๋ยวแจกหมีต่อค่ะอ่ะขอผู้แทนหน่อยค่ะว่าเมื่อกี้ที่แนทบอกว่าฝากการบ้านให้ลองเล่นเนี่ยมีอะไรบ้างคะมีฟีเจอร์ไหนบ้างมีใครอยากตอบไหมโอเคด้านนู้นเลยค่ะชูสุดแขนเลยขอบคุณค่ะเดี๋ยวทุกคนลองมาทบทวนอีกทีนึงนะว่ามีฟีเจอร์ไหนบ้างที่วันนี้เราฝากไว้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะจบเซสชั่นกันแล้วไปลุยเรื่องของไลน์ช้อปปิ้งกันต่อนะคะโอเคค่ะคุณอะไรนะคะคุณมีค่ะคุณมีนะคะคุณมีคะวันนี้ฝากการบ้านให้ทุกคนไปช่วยดูตรงไหนกันดีคะวันนี้ไปดูตรงrich message rich message อยู่ตรงนี้นะคะ rich message message ประเภทต่างๆ rich message มีตรงไหนคะคุณมีช่วยนิดนึงแล้วก็มีในส่วนของ video message video message ค่ะการ message ไล่ไปเลยครบเลยนะคะมีตรงไหนอีกแล้วก็ greeting greeting ข้อความ greeting อ่ะค่ะข้อความ greeting อยู่ที่หน้าจอแชทนะคะทุกคนตรงนี้ข้อความทักทายเพื่อนใหม่ค่ะแล้วก็ rich menu rich menu มีตรงไหนอีกไหมคะอีกอันนึงจะส่งไปกระตุ้นเขาทุกเดือนเลยBroadcast เยี่ยมเลยค่ะตรงหัวข้อสร้าง Broadcast นี้เองนะคะฉะนั้นณเริ่มต้นของเราเรายังเป็นเบสิกอยู่เราลองไล่ตามที่คุณหมีบอกได้เลยนะคะขอบคุณคุณหมีมากนะคะโอเคค่ะข้อมูลของเราก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสำหรับการทำเวิร์กช็อปบนหน้า LINE Official Account นะคะยังไงก็ตามลองกลับไปดูลองกลับไปเล่นกันอีกทีนึงนะคะเชื่อว่าทุกคนเนี่ยน่าจะทำให้มันปังได้แน่นอนเลยนะคะโอเคอ่ะเดี๋ยวเราจะกลับไปที่หน้าจอของเราของสไลด์ของเราสักครู่นึงนะคะเมื่อกี้นะเผื่อใครยังถ่ายรูปไม่ทันถ่ายรูปเว็บไซต์นี้ไว้เลยนะคะมันจะเป็นคลังที่เราสามารถเข้าไปกดเล่นได้เลยหลังจากนี้นะคะถ่ายไว้เลยหน้านี้นะโอเค
เดี๋ยวเหลือเวลาอีกสักนิดนึงเนาะก่อนที่เราจะจบคลาสแยกย้ายกันไปนะคะแนทจะมารีแคปให้ฟังว่ามีอะไรบ้างที่อยากจะฝากทุกคนไว้ในคลาสวันนี้นะคะอย่างแรกเลยนะคะเราต้องเข้าใจก่อนว่าถ้าเราอยากจะมัดใจลูกค้าให้อยู่กับเราเนี่ยมีฟีเจอร์อะไรบ้างที่แนะนำนะคะอย่างแรกเลยก็คือเราสามารถกระตุ้นให้เกิดการซื้อสินค้าของเราได้นะคะไม่ว่าเราจะเป็นการตอบแชทนะคะการทำอะไรเนี่ยเราควรจะทำให้มันกระตุ้นอ่ะนึกออกป่ะกระตุ้นให้เขาแบบอยากจะใช้เงินซื้อของของเรานะคะแล้วก็ควรที่จะส่งคอนเทนต์หรือว่าส่งโปรโมชั่นที่เป็นประโยชน์ให้กับเขาอีกด้วยนะคะโอเคโควต้ามีน้อยของแนทเนี่ยยังเหลือฉะนั้นก่อนจากลานะคะก่อนจากลาในวันนี้เนี่ยแนทอยากจะให้ตัวแทนแล้วกันมาแชร์ว่าวันนี้เนี่ยที่เราเรียนกันไปในเซสชั่นบ่ายแรกเนี่ยหลังทานข้าวกันมาเนี่ยเราได้อะไรกันบ้างนะคะอ่ะใครอยากแชร์อะไรบ้างโอเคเลยค่ะด้านหน้าเลยยังไม่ทันมองไปที่อื่นเลยนะคะโอเคค่ะคุณอะไรคะชื่อเจค่ะคุณเจใช่ไหมคะโอเคค่ะคุณเจช่วยแชร์ฟังหน่อยค่ะว่าวันนี้ได้อะไรบ้างไหมเอ่ยคือได้เปิดโลกทัศน์เปิดโลกทัศน์เลยค่ะว่าในไลน์เนี่ยค่ะมันสามารถที่จะทำให้เราสร้างเงินได้แบบง่ายๆโดยที่แค่คุณเรียนรู้มันแล้วไม่ต้องลงทุนอะไรเลยยิ่งเป็นเรื่องของบอร์ดแคสต์ค่ะมันทำให้เราสามารถเข้าถึงลูกค้าแล้วก็กระตุ้นเขาให้เขาเกิดความสนใจกับสินค้าเราแล้วก็จะกลับมาซื้อเราซ้ำได้เยี่ยมเลยค่ะขอบคุณคุณเจมากเลยค่ะปรบมือให้คุณเจหน่อยนะคะเยี่ยมเลยนะคะขออีกสักคน2คนละกันค่ะมีใครอยากได้มีโอ้กลางห้องเลยนะคะกลางห้องเลยเมื่อสักครู่นี้นะคะตรงนี้เลยค่ะโอเคค่ะคนด้านหน้าเนี่ยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณอะไรนะคะมุกค่ะคุณปุ๊กนะคะมุกค่ะโอเคค่ะคุณมุกไหนช่วยแชร์หน่อยค่ะวันนี้ได้อะไรกันบ้างเอ่ยก็วันนี้นะคะก็ได้เทคนิคการสร้างข้อความตอบกลับเพื่อนใหม่อย่างเงี้ยค่ะการแบบคือเวลาเราแบบถ้าเราไม่รู้เทคนิครู้ว่าเราควรใช้แบบ list message เนี่ยเราก็จะส่งเป็นรูปภาพเพราะก่อนหน้านี้ก็คือสร้างข้อความตอบกับเพื่อนใหม่แต่ส่งเป็นรูปภาพตลอดเลยรูปภาพตลอดใช่ค่ะอันนี้ก็แบบได้รู้ทริคใหม่ว่าlist message เนี่ยสามารถแบบพอเรากดเข้าไปมันก็ลิงก์เข้าไปแบบคูปองอะไรอย่างเงี้ยเพราะปกติเราจะส่งเป็นรูปคูปองรูปนู้นรูปนี้ตลอดเงี้ยค่ะก็ได้ทริคใหม่ๆขึ้นเยอะมากเลยค่ะขอบคุณเลยค่ะขอบคุณมากนะคะอ่ะขออีกสักคนนึงสิคะด้านหลังเลยเมื่อกี้ยกไม่ทันนะคะด้านหลังตรงนี้เลยค่ะคุณพี่เสื้อเบรเซอร์สีขาวดำเนี่ยค่ะโอเคคุณอะไรนะคะคุณออยค่ะคุณออยค่ะคุณออยค่ะก็ได้เทคนิคในเรื่องของ rich message เหมือนกันนะคะเมื่อสักครู่นี้ก็คือถ้าเราส่งเป็นรูปภาพเราจะไม่มีลิงก์อันนี้คือเป็นสิ่งที่ก่อนหน้านี้ก็คือเราใช้แบบรูปธรรมดาแต่ว่าเราอยากได้แบบความสไลด์แบบมีรูปต่างๆอะไรเงี้ยเราก็จะได้ทราบว่าจำนวนบับเบิ้ลที่เราในการจะส่งให้ลูกค้ามันมีกี่ช่องกี่อะไรยังไงบ้างแล้วก็เรื่องของตารางที่ทำรูปอะค่ะจริงๆอยากได้เทคนิคจากทางโค้ชด้วยค่ะที่จะทำรูปออกมาที่เป็นเหมือนตัวคนอะไรเงี้ยที่มันเลยช่องอะไรเงี้ยก็คือเป็นรูปออกมาเดี่ยวๆเลยใช่ไหมคะได้ก็เดี๋ยวเผื่อเดี๋ยวแนะนำให้หลังจากจบเลยได้ค่ะแต่วันนี้ดีมากๆเลยค่ะได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะโอเคขอบคุณมากเลยนะคะสามคนเดี๋ยวจะมาตอบคำถามที่คุณมุกถามเมื่อสักครู่นะคะขออนุญาตกลับไปที่หน้าจอตรงนี้นิดนึงนะคะขออนุญาตเมื่อกี้ไม่ใช่คุณมุกสิอีกท่านหนึ่งนะคะขอโทษค่ะเมื่อกี้นะคะที่มีคำถามว่าตัว rich menu เนี่ยสนใจมากเลยที่เมื่อกี้เขาดูมีขายื่นออกมาเนี่ยเขาทำยังไงนะคะวิธีการง่ายๆเลยค่ะอ่ะเมื่อกี้เดี๋ยวนัดกลับไปที่สร้างใหม่ก่อนเนาะกลับไปที่เลือกนะคะทุกคนจะเห็นว่าดีไซน์ที่เขาให้มาไม่มีดีไซน์ไหนเลยที่มีขาคนยื่นออกมาถูกไหมคะเมื่อกี้เราจะเห็นว่ามันมีตัวคนยื่นออกมาแล้วถ้ามันเป็นอย่างนี้เราจะทำยังไงให้เราคิดคอนเซ็ปต์ที่ว่า think outside the box มองนอกกรอบอย่ามองว่ากรอบเนี่ยมันคือกรอบที่ตีทุกคนไว้แค่กรอบนี้นะคะเราไม่ต้องสนใจกรอบคือกรอบมันเป็นแค่จำไว้ง่ายๆว่ากรอบมันเหมือนเป็นแค่ตัวกำหนดว่าถ้ากดตรงนี้แล้วไปอะไรฉะนั้นมันเป็นแค่ดีไซน์เฉยๆเราสามารถทำแบบเขาได้เช่นเมื่อกี้นะคะบอกว่ามีขาคนยื่นจริงๆเขาอาจจะเลือกเป็นแบบนี้ค่ะ6ช่องโดยที่เขาไม่ได้สนใจว่าขามันจะอยู่แค่ตรงไหนเขาก็เอานางแบบอะนั่งตรงนี้ใช่ไหมคะแล้วก็เอายื่นออกมายื่นขาตรงนี้ออกมาปุ๊บ
คอมเลยค่ะฉะนั้นเวลาที่เขาสร้างเขาก็แค่มองเป็นภาพสี่เหลี่ยมจัตุรัสเอ้ยไม่ใช่สี่เหลี่ยมผืนผ้าใช่ไหมเขามองเป็นแค่สี่เหลี่ยมผืนผ้าแต่เขาไม่ได้ตีกรอบแบบนี้ก็คือเขาเอานางแบบอะตั้งเลยปุ๊บแล้วเขาสนใจแค่ว่าตรงเนี้ยจะมีข้อความที่เขาจะขึ้นเช่นสมมตินะคะแนทบอกว่า3อันข้างล่างแนทจะต้องมีโปรโมชั่นเล็กแท็กกิ้งแล้วก็ติดต่อสอบถามแนทตั้งไว้ว่า3อันจะต้องมีอันนี้ฉะนั้นเราอาจจะต้องขึ้นข้อความไว้ขึ้นข้อความขึ้นข้อความแต่เราไม่จำเป็นต้องทำให้มันเต็มกรอบสี่เหลี่ยมนึกออกไหมคะฉะนั้นเราไม่คิดออกนอกกรอบก็ได้เราคิดเล็กกว่ากรอบก็ได้เราอาจจะทำปุ่มกดแค่ตรงเนี้ยกลมกลมเล็กๆกลมๆให้มันเล็กกว่ากรอบนั่นหมายความว่าอย่างแบรนด์เมื่อกี้ค่ะเราจะเห็นว่าเขาเหลือที่บริเวณตรงนี้ทั้งหมดเลยเห็นไหมคะบริเวณตรงนี้สามเหลี่ยมที่แนทวาดเนี่ยปุ๊บปุ๊บมันเหลือที่ฉะนั้นเขาก็เลยเอาคนนะคะใส่เข้าไปแล้วให้มันดูมีมิติแตกต่างจากแบรนด์อื่นสมมตินะคะว่าเราขายน้ำพริกเราเอาบอกว่าเรามีกระปุกน้ำพริกแต่เราไม่อยากจะเอากระปุกน้ำพริกของเราใส่ไว้ในกรอบสี่เหลี่ยมเราก็พาดมาตรงนี้ก็ได้ค่ะใช้พื้นที่เป็นกระปุกน้ำพริกเนาะอาจจะมีแบบเศษน้ำพริกกระเด็นขึ้นไปปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอย่างเงี้ยได้เหมือนกันเราอาจจะเราคือเราไม่จำเป็นต้องใช้ทุกปุ่มนึกออกไหมคะเราอาจจะเอา2ปุ่มเนี้ยมารวมกันเนาะแนทวางกระปุกน้ำพริกมีแบบกระจัดกระจายแล้วก็เขียนตรงนี้ดูรสชาติใหม่ก็ได้นั่นหมายความว่าถ้าแนทเลือกเป็นแบบนี้นะคะคือช่องเนี้ยช่อง2กับช่อง3อะค่ะจะรวมกันโอเคปะรวมกันทุกคนจะเกิดคำถามแล้วว่าอ้าวก็ในเมื่อมันมี6ช่องอ่ะแล้วจะรวมกันยังไงนะคะสมมตินะเมื่อกี้ช่อง B กับช่อง C รวมกันนะแนทก็ไปตั้งแบบนี้สมมติช่อง B กับช่อง C แนทต้องการจะไปที่ลิงก์ใดลิงก์หนึ่งเหมือนกันเลยเช่นไปหน้าเว็บไซต์เราไปดูรสชาติน้ำพริกเราก็ใส่ลิงก์เดียวกันค่ะและ C เราก็กดเลือกลิงก์แล้วเราก็ใส่ลิงก์ปลายทางไปอันเดียวกันนี่คือลูกเล่นนึกออกไหมฉะนั้นเราไม่จำเป็นต้องทำแยกกันเราทำรูปรวมกันไปเลยและไปลิงก์ปลายทางเหมือนกันลูกค้าเวลากดไม่ว่าเขาจะเอามือไปโดนปุ่ม B หรือปุ่ม C ปลายทางเราไปที่เดียวกันนั่นคือการคิดนอกกรอบนั่นคือการใช้ลูกเล่นเราเข้าไปอยู่ในเรื่องของ Rich Menu ได้นะคะน่าจะเป็นไอเดียให้กับทุกท่านได้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดมือใหม่เราไม่อาจจะไม่มีทีมกราฟิกเราอาจจะไปลองใช้เว็บฟรีต่างๆนะคะในการทำก็ได้หรือว่าอาจจะลองกดสร้างด้วยเครื่องมือฟรีของทาง LINE ที่มีก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเนี่ยเราก็สามารถไปลองเล่นดูได้แล้วก็ใส่ไอเดียของเราไปได้เต็มที่เลยนะคะก็หวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะคะในการทำของเราในวันนี้โอเคค่ะเดี๋ยวขอกลับไปที่หน้าสไลด์สุดท้ายนะคะโอเคนะคะแล้วก็นี่ก็คือจะเป็นสรุปเซสชันของเรานะคะว่ามีสิทธิประโยชน์อะไรต่างๆบ้างนะคะที่จะแชร์ให้ทุกท่านฟังในวันนี้ก็หวังว่าน่าจะได้ประโยชน์กันนะคะแล้วก็น่าจะได้ความรู้ไปเต็มๆลองดูไปเป็นไอเดียแล้วก็ขอให้ธุรกิจของทุกท่านนะคะเฮงๆปังๆสาธุก้าวๆเงินทองไหลมาเทมานะคะสาธุนะคะตรงนี้นะคะสามารถสแกนแบบสอบถามตรงนี้เพื่อกดรับสไลด์ได้เลยนะคะหรือว่าจะกดจาก OA Playเราเมื่อกี้กดตอบแบบสอบถามได้เลยเช่นเดียวกันนะคะโอเคนะคะก็ฝากไว้นะคะขอให้ทุกคนนะคะสามารถนำไอเดียเนี้ยไปปรับใช้ได้แล้วก็หวังว่าทุกคนจะมีธุรกิจที่อยู่รอดแล้วก็เจริญรุ่งเรืองต่อไปได้เรื่อยๆเลยนะคะขอบคุณทุกท่านมากนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ